ถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะคะสำหรับช่วงนี้ช่วงที่สี่นี้นะคะขออนุญาตแนะนำผู้ดำเนินรายการนะคะอาจารย์นวัตศรีปัตถาค่ะเป็นนักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาสถาบันพระปกเกล้านะคะค่ะแล้วก็อาจารย์นะคะเชี่ยวชาญและมีความถนัดด้านกฎหมายมหาชนนะคะก็ขอมอบเวทีนี้ให้กับอาจารย์นวัตเลยนะคะเรียนเชิญค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับขึ้นมารู้สึกผิดนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ทำให้ท่านได้ไปกินเบรกก่อนนะครับแต่ผมก็สัญญาว่าจะพยายามรักษาเวลาให้เต็มที่นะครับก็ในช่วงนี้นะครับก็เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อที่อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยองค์ความรู้นิดหน่อยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการองค์ความรู้เรื่องการจัดการรัฐนะครับการแนวคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพนะครับหัวข้อของเราเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพและกฎหมายหัวใจสำคัญของการสร้างบรรทัดฐานใหม่นะครับเราได้ยินกันมานานแล้วนะครับว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับรัฐประเทศไทยมีไอเดียเรื่องนิติรัฐเป็นพื้นฐานคือรัฐที่ดำเนินการไปตามสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการบริหารจัดการรัฐในการขับเคลื่อนในการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเราก็ต้องวิ่งผ่านกฎหมายนะครับแต่ในกฎหมายนั่นเองก็มันก็มีหลักในการตั้งของมันขึ้นมานะครับมันก็มีหลักว่ากฎหมายเนี่ยจะมีเนื้อหาได้อย่างไรบ้างวันนี้เราก็มาคุยกันในเรื่องของมุมมองในเรื่องสิทธิเสรีภาพนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเรามีงานวิจัย2งานนะครับงานแรกจะพูดถึงเรื่องหลักการพื้นฐานของการออกกฎหมายหรือหลักนิติธรรมนะครับอีกงานนึงจะเป็นเรื่องของมาตรของทางกฎหมายที่จะใช้จัดการกับการรับรองสิทธิ์บางอย่างซึ่งเป็นสิทธิสำคัญมากนะครับในปัจจุบันนี่คือสิทธิในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐและการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูลนะครับซึ่งโดยพื้นฐานเรื่องหลักเรื่องข้อมูลข่าวสารของรัฐเนี่ยนะครับเรามีวางไอเดียหลักเนี้ยมาราวๆ20ปีแล้วนะครับว่าข้อมูลข่าวสารของรัฐหรือข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่อยู่ในการครอบครองของรัฐเนี่ยโดยหลักเนี่ยมันสามารถเปิดเผยได้นะครับและถ้าจะปกปิดก็ต้องเป็นข้อยกเว้นแต่เนื่องจากข้อมูลของรัฐมันมีหลายแบบครับทั้งมีข้อมูลที่เป็นเนื้อหาของรัฐจริงๆกับข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่อยู่ในการครอบครองรัฐเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็จะเป็นการนำเสนอในทั้งสองงานนะครับสำหรับผู้นำเสนอท่านแรกนะครับท่านเป็นนักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนานักวิชาการชำนาญการนะครับก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชนนะครับแล้วก็ระบบรัฐสภาองค์กรอิสระนะครับมีหนังสือเกี่ยวกับระบบรัฐสภาหลายเล่มนะครับขอเสียงปรบมือให้คุณปัทมาสุขกำปังครับส่วนอีกครับคุณปัทมาจะมาคุยกันเรื่องของหลักนิติธรรมนะครับในรายงานแรกนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นนักกฎหมายเหมือนกันนะครับก็ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะครับท่านอาจารย์ธนาชัยสุนทรอนันตชัยครับท่านจะมาคุยให้เราฟังเรื่องของสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะครับสำหรับผู้พิพากษ์นะครับวันนี้อาจจะไม่ใช่นักกฎหมายนะครับแต่ผมคิดว่าการที่เรานักกฎหมายซึ่งเราจะอยู่กับกฎหมายมากๆเนี่ยเราจะอาจจะสูญเสียความเป็นมนุษย์ในบางๆไปได้นะครับเราจะคุ้นชินกับเรื่องของกฎเกณฑ์มากเกินไปนะครับแต่ให้คนอื่นมาคุยกับเราบ้างนะครับว่ามุมมองของเขานะครับกฎเกณฑ์ที่พวกเราคิดกันมาเนี่ยมันมีประโยชน์แค่ไหนอย่างไรนะครับสำหรับผู้วิพากษ์ของเรานะครับท่านเป็นผมขออนุญาตหยิบประวัติท่านหนึ่งท่านเพิ่งเขียนมาให้นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการปกครองท้องถิ่นการกระจายอำนาจซึ่งมีกฎหมายเป็นตัวขับเคลื่อนเหมือนกันนะครับท่านวันนี้นะครับท่านผู้วิพากษ์ของเราท่านดร.กฤชวัตรโลวัชรินทร์ครับผมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอเชิญอาจารย์ปฐมานำเสนอเรื่องของหลักนิติธรรมกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์นวัตนะคะอาจารย์นวัตเกริ่นเอาไว้อะใช่เลยค่ะอันนี้คือความยากของนักกฎหมาย
ท่านอาจจะเห็นหัวข้อที่ปรากฏอยู่บนจอนะคะหลักนิติธรรมกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายถ้าคนที่ไม่ได้เรียนกฎหมายมานะคะก็อาจจะมึนนิดนึงมันคืออะไรมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตนำเสนอง่ายๆแล้วกันนะคะหลักนิติธรรมเนี่ยเราอาจจะได้ยินผ่านหูกันมามากแล้วนิติรัฐบ้างละ legal state หรือว่า the rule of law บ้างละขอเรียกง่ายๆก็คือหลักการปกครองด้วยกฎหมายกฎหมายเป็นใหญ่ในการปกครองนะคะส่วนอีกคำหนึ่งก็เป็นคำใหญ่อีกเหมือนกันแม้แต่นักกฎหมายเองถ้าไม่ใช่นักกฎหมายมหาชนน่ะก็อาจจะมึนงงสับสนนิดหน่อยนะคะเป็นคำศัพท์ที่เราเรียกว่าการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายถ้าพูดแค่สั้นๆว่าการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเนี่ยความหมายก็จะไปคนละเรื่องเลยเหมือนกันนะคะขออนุญาตนำสรุปง่ายๆก็คือว่าการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายก็คือว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพราะฉะนั้นแล้วกฎหมายในลำดับที่รองลงมาจากรัฐธรรมนูญเนี่ยจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้นั่นเองอันนี้เราในศัพท์ทางกฎหมายเราเรียกว่าการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายซึ่งเรามอบอำนาจนี้ไว้ที่ศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างไรก็ตามมันมีกระบวนการที่มากมายเลยสิ่งสองสิ่งนี้คำว่านิติธรรมเนี่ยขออนุญาตใช้คำว่านิติธรรมนะคะเพราะรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยตั้งแต่2540เป็นต้นมาซึ่งอาจจะไม่ชัดเจนนักแต่รัฐธรรมนูญ2550 2560เนี่ยเขียนคำว่านิติธรรมเอาไว้อย่างชัดเจนพยายามกำกับเรื่องนี้ไว้ว่าสังคมไทยเราจะมีทิศทางที่จะเดินไปสู่นอกจากมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอีกเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราเรียกร้องก็คือว่านอกจากมีรัฐธรรมนูญมีกฎหมายแล้วเรายังต้องผูกพันตามหลักนิติธรรมด้วยทุกองค์กรทุกองคาพยพในสังคมไทยนะคะอันนี้คือความสำคัญหัวใจสำคัญขอบเขตที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือว่าศึกษาเกี่ยวกับคำว่าหลักนิติรัฐหรือหลักนิติธรรมบ้านเราเนี่ยเราได้ยินผ่านหูอยู่บ่อยๆพูดกันซ้ำๆแต่ความหมายนิยามที่แท้จริงองค์ประกอบที่แท้จริงคืออะไรอันนี้คือเข้าใจสับสนกันเยอะมากนะคะแต่ทุกคนเรียกร้องอยากให้มีคนอื่นปฏิบัติกับเราอยากให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีปฏิบัติหน้าที่ด้วยใช้หลักนิติรัฐนิติธรรมประเด็นที่สองที่จะพูดคุยกันก็คือว่าเรื่องความเชื่อมโยงของหลักนิติธรรมและการปกครองด้วยกฎหมายเนี่ยกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงมันเกี่ยวมันคล้องมันมีส่วนไหนที่สัมพันธ์กันบ้างนะคะองค์ประกอบอะไรที่มันจะขาดไปไม่ได้เลยนะคะส่วนถัดไปก็คือระบบและกลไกการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายก็คือกลไกการตรวจสอบกฎหมายไม่ให้ไปขัดกับรัฐธรรมนูญนั่นแหละค่ะอะไรที่มันขัดหรือแย้งเนี่ยมันจะต้องสิ้นผลบังคับใช้ไปนั่นแหละค่ะส่วนที่3ส่วนสุดท้ายพยายามจะโยงเข้ากับหัวข้อของงานเวทีการเมืองการปกครองวันนี้นะคะที่เราบอกว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่เป็นบรรทัดฐานใหม่ไหมใช่ไหมเราเข้าสู่ยุคของการปฏิรูปประเทศเรามีรัฐธรรมนูญเป็นฉบับที่20ของในรอบ85ปีแล้วเนี่ยบรรทัดฐานใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรเราเหลือไปดูนิดนึงนะคะตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะอันนี้คือง่ายๆนะคะที่บอกว่านิติธรรมคือ rule of law คือการปกครองด้วยกฎหมายคือรัฐที่ยึดถือกฎหมายเป็นใหญ่แต่คำว่ากฎหมายเราก็ทราบกันดีนะคะมันมีกฎหมายอยู่หลายฉบับมากอะไรล่ะคือกฎหมายอันนี้เนี่ยถ้าในเชิงของระบบกฎหมายจริงๆแบ่งง่ายๆก็คือมันจะมีอยู่2ระบบนะคะความเป็นมาจริงๆคำว่าการปกครองด้วยกฎหมายเนี่ยมันเกิดทั้งในประเทศที่ใช้ common law อย่างประเทศอังกฤษนะคะเป็นแม่แบบหรือประเทศในภาคพื้นยุโรปอย่างเช่นเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสซึ่งเป็นแบบอย่างที่หลายๆประเทศเอามารวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะคะตรงนี้เราเรียกเป็น civil law มันเกิดขึ้นมาเนี่ยคู่ๆกันเลยนะคะเจ้าพ่อในซี่ของ common law เราก็เรียกว่าเป็นท่านไดซี่นะท่านก็บอกว่าหลักอันนี้เนี่ยในซี่ของ common law เราก็ทราบใช่ไหมคะว่าอังกฤษเนี่ยไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเขามีรัฐธรรมนูญจารีตมีอะไรต่างๆนานาเขามีรัฐธรรมนูญแต่ไม่เหมือนบ้านเราที่เรามีเขาเรียกอะไรนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนเลยว่ามีกี่หมวดกี่มาตราอังกฤษเนี่ยไม่มีเขายึดหลักในเรื่องของหลักความสูงสุดของรัฐสภาถ้าท่านเคยได้ยินเทอมก็คือ supremacy of the parliament ใช่ไหมคะรัฐธรรมนูญเนี่ยไอ้รัฐสภาเนี่ยมีอำนาจมากจะออกกฎหมายถึงขั้นพูดกันเป็นทางเป็นโจ๊กอะนะคะจะออกกฎหมายให้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกก็ได้หรือทิศตะวันออกก็ได้แต่ในช่วงประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าการออกกฎหมายของรัฐสภาอังกฤษอะก็มีปัญหาอยู่ในตัว
ประเทศที่อยู่ในอาณานิคมของอังกฤษเองเนี่ยเอาง่ายๆอย่างอินเดียเนี่ยลุกคืนและได้รับเอกราชเนี่ยก็เนื่องจากการออกกฎหมายที่ไปกดขี่กฎหมายที่ไม่ได้มองถึงอะไรเลยกฎหมายเกลือที่อังกฤษใช่ไหมคะรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วยก็มีปัญหาในเรื่องของอังกฤษที่เข้าไปกฎหมายอะไรคะกฎหมายน้ำตาลใช่ไหมกฎหมายเกลือกับกฎหมายน้ำตาลเนี่ยทำให้อนาธิคมของอังกฤษอะลุกฮือขึ้นมาเรียกร้องเอกราชได้นะคะอันนี้นะคะก็คือจุดอ่อนของ supremacy of the parliament นะคะแต่เขาก็ยึดถือของเขาแบบนั้นเขาก็อยู่ได้ในแบบของอังกฤษนะคะในไดซี่เนี่ยเขียนตำราเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะตั้งแต่18กว่าๆนะคะก็จะบอกว่าบุคคลเสมอภาคกันตามกฎหมาย equality before the law อันนี้ยึดถือเลยนะคะว่าทุกคนแม้แต่รัฐเองประชาชนกษัตริย์นะคะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอันนี้คือท่านเน้นเอาไว้เหมือนกันแต่ในระบบของอังกฤษจะเป็นคือกฎหมายธรรมดาทั่วๆไปถ้าเวลามีข้อพิพาทคนใช้อำนาจรัฐหรือประชาชนละเมิดกฎหมายต้องไปขึ้นศาลธรรมดาก็คือศาลยุติธรรมอังกฤษจะไม่มีศาลรัฐธรรมนูญไม่มีศาลปกครองแต่ในมิติของศาลยุติธรรมก็จะพิพากษาคดีที่มีเนื้อหาสาระเป็นเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะเราเรียกว่าหลักพวกนี้ว่าหลักความผูกพันต่อกฎหมายของรัฐบาลและฝ่ายปกครองอันนี้คือซีของอังกฤษเขาก็จะพัฒนาไปในลูกของเขาในขณะที่ในระบบกฎหมายประมวลเนี่ยนะคะของเยอรมนีของฝรั่งเศสแต่จริงๆแล้วลากจริงๆมันมาจากออสเตรียนะคะอันนี้ก็เขาบอกว่าที่มาจริงๆมาจากสำนักกฎหมายธรรมชาติก็คือกฎหมายธรรมชาติเนี่ยจะยึดหลักเหตุผลความถูกต้องความสอดคล้องกับเหตุผลที่มีเหตุมีผลกฎหมายนั้นน่ะไม่ใช่แค่ออกกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วถือว่าเป็นกฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้จะต้องบอกว่าเหตุและผลที่ออกกฎหมายนั้นๆน่ะคืออะไรต้องตอบให้ได้อันนี้เรียกว่าหลักความสูงสุดของรัฐธรรมนูญกฎหมายที่ออกก็คือมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะ supremacy of the constitution อันนี้คือจะเน้นอีกอันหนึ่งต้องมีหลักไม่ใช่เป็นบุคคลนะคะมีกฎหมายมีรัฐธรรมนูญบุคคลเสนอกันตามเสมอภาคกันตามกฎหมายอันนี้เหมือนกันกับทาง common law นะคะนอกจากนั้นแล้วยังจะมีอีกอันหนึ่งก็คือว่าหลักลำดับชั้นของกฎหมายบอกว่าถ้ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดกฎหมายลำดับถัดๆมาเนี่ยก็คือกฎหมายที่อยู่ลำดับรองลงไปเนี่ยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนะคะอันนี้ก็คือจะสอดคล้องกับหลักจำกัดอำนาจขององค์กรที่ใช้อำนาจรัฐองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือศาลจะใช้อำนาจได้ก็ต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญสอดคล้องกับกฎหมายนะคะอันนี้ก็คือว่ามันจะมีลำดับมีชั้นของมันนะคะก่อให้เกิดระบบกฎหมายแล้วก็ระบบศาลทางศาลมหาชนนะคะศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองตรงนี้มีหลักที่เกิดขึ้นต่อเนื่องก็คือหลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่เราบอกว่าต้องมีกลไกที่ไปตรวจสอบนะกฎหมายอะไรหรือการกระทำอะไรที่มันขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญอันนี้คือในประมวลในระประเทศประมวลที่เป็นซีวิลลอนะคะอันนี้ก็ถ้าจะให้พูดก็ยาวเลยนะคะสองท่านแรกนี่หลายท่านก็ผ่านหูเนาะเพลโตอริสโตเติลนี่ก็พูดมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณนะคะซิเชโรนี่ก็โรมันเนาะแต่พวกนี้ท่านเหล่านี้เขียนเอาไว้มากกว่า 1,000 ปีแต่พูดเรื่องการปกครองด้วยกฎหมายทั้งนั้นเลยนะคะคือเห็นแล้วว่ามนุษย์ปกครองมนุษย์มันมีกิเลสมีตัณหาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องหันกลับมายึดกฎหมายเป็นหลักแม้แต่ที่เพลโตบอกว่าเดิมทีตอนแรกเนี่ยเขาก็สนับสนุนเรื่องราชาปราชญ์ใช่ไหมคะ philosopher king ใช่ไหมคือคนที่แบบมีความสมบูรณ์มีเหตุมีผลมาปกครองแล้วอะไรก็จะดีจะงามแต่สักพักหนึ่งมันก็พิสูจน์แล้วว่ามันหาคนแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเพลโตก็เลยต้องหันกลับมาในเรื่องนี้แล้วค่ะต้องปกครองด้วยกฎหมายนะคะซิเซโรนี่ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นปรมาจารย์ในสำนักกฎหมายธรรมชาติที่กฎหมายต้องมีเหตุมีผลกฎหมายต้องมีคุณภาพสอดคล้องกับอะไรพวกนี้นะคะกฎหมายที่แท้จริงคือเหตุผลที่ถูกต้องอันนี้คือที่มาของแนวทางที่จะเกิดการตรวจสอบกฎหมายเนี่ยนะคะฮันเคลเซนซีเอเย่ตรงนี้ก็ขอข้ามไปเร็วๆนะคะอันนี้คือกรอบ โทษค่ะกรอบนะคะท่านจะเห็นว่าการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเนี่ยจะอยู่เป็นแกนหลักอันนี้คือองค์ประกอบ7ประการขององค์ประกอบของการที่จะได้ชื่อว่าเป็นสังคมที่ปกครองด้วยกฎหมายหรือมีนิติธรรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่านะคะประการแรกอันนี้ก็เป็นนักกฎหมายมหาชนนะคะมาเนี่ยเป็นนักกฎหมายมหาชนชาวเยอรมันซึ่งเราก็เอามาประยุกต์ใช้อันแรกต้องมีหลักการแบ่งแยกอำนาจ
นะคะไม่ว่าจะเป็นแค่3อำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการหรือเปล่ารวมไปถึงอำนาจตรวจสอบขององค์กรอิสระต่างๆหรือเปล่าตรงนี้ต้องมีการแบ่งแยกอำนาจแบ่งแยกเพื่ออะไรคะแบ่งแยกเพื่อให้มีการตรวจสอบเช็คแอนด์บาลานซ์กันนั่นเองอันนี้คือหลักแรกเลยหลักที่2หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครองมันจะไปโยงกับฝ่ายตุลาการด้วยการใช้อำนาจของฝ่ายตุลาการศาลทั้งหลายและฝ่ายปกครองซึ่งหมายถึงหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยต้องถูกต้องจะใช้อำนาจได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจอันนี้คือหลักที่2หลักที่3หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหาอันนี้ล่ะค่ะจะเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับเรื่องที่เราจะต้องมาตรวจสอบว่ากฎหมายที่ออกมาต้องไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญก็เรียกว่าตรวจสอบความชอบในทางเนื้อหาการออกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติจะไปขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ได้แม้แต่ว่าออกกฎหมายไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยโดยหลักแล้วทำไม่ได้นะคะทำได้คือเป็นข้อยกเว้นแล้วต้องระบุด้วยว่ากฎหมายที่ออกนั้นน่ะไปจำกัดหรือไปละเมิดสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองเอาไว้ข้ออะไรมาตราอะไรถ้าไม่ระบุเอาไว้เนี่ยในกระบวนการตรวจสอบตรงนี้เนี่ยถือว่ากฎหมายฉบับนั้นเนี่ยมีกระบวนการตราที่ไม่ชอบแล้วตกมาหลายฉบับแล้วนะคะถ้าไม่อ้างอิงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ไปละเมิดสิทธิ์ของที่ประชาชนถูกรับรองไว้ตรงนี้เนี่ยล่วงไปทั้งหมดเนี่ยกระบวนการตราไม่ชอบเนี่ยล่วงไปเยอะมากแล้วนะคะอันนี้ถัดไปคือหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษานะคะประการที่6หลักไม่มีความผิดไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมายอันนี้เราก็จะได้ยินกันเยอะใช้ในทางอาญาว่ากฎหมายที่ออกมาเนี่ยแม้ออกมาโดยชอบในส่วนของมีอำนาจโดยสภาออกเนี่ยแต่ถ้าออกกฎหมายย้อนหลังไปบังคับแล้วให้มีโทษกับบุคคลการกระทำในอดีตอันนี้ก็ไม่ได้นะคะถือว่าขัดกับหลักนิติธรรมหลักการปกครองด้วยกฎหมายยอมรับอันนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดนะคะถัดไปคือหลักสิทธิเสรีภาพรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายแหล่เนี่ยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยยืนยันว่ารัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรนะคะจะต้องรับรองสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในชีวิตในร่างกายอะไรต่างๆซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นสิทธิมนุษยชนนะคะ7ประการทั้งหมดเนี่ยมันจะเดินได้ด้วยกลไกตรงกลางอันนี้คือสมมติฐานของเรากลไกการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี่แหละที่จะทำให้นิติธรรมมันเกิดผลเพราะท่านดูนะคะการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยถ้าแบ่งแยกอำนาจแล้วเขียนไว้แค่ในรัฐธรรมนูญแล้วมันไม่มีศาลรัฐธรรมนูญมาตรวจสอบว่ากฎหมายหรือรัฐธรรมนูญนั้นน่ะมันไม่แบ่งแยกอำนาจองค์กรใดองค์กรนึงมีอำนาจสูงสุดแต่เพียงองค์กรเดียวไม่ถูกตรวจสอบเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเกิดการสั่นสะเทือนไปทั้งระบบนิติรัฐนะคะมีกฎหมายก็จริงแต่ในเชิงของเนื้อหาหรือคุณภาพแล้วมันจะกระเทือนแน่นอนนะคะการเก็บข้อมูล อันนี้ก็คือว่าเก็บข้อมูลเนี่ยเก็บข้อมูล4ประเทศรวมประเทศไทยนะคะก็สำรวจข้อมูลเอกสารแล้วมีสัมภาษณ์บ้างนะคะประเด็นแรกที่อยากจะนำเสนอวันนี้ก็คือว่ารัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดนะคะมีผลกับการปรับโครงสร้างการเมืองการปกครองและการสถาปนารัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายหรือรัฐที่เป็น rule of law เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้แล้วเนี่ยโดยสรุปแล้วทั้ง4ประเทศก็คือมีประเทศไทยประเทศเยอรมันนะคะซึ่งเป็นสหพันธรัฐประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นรัฐเดี่ยวเหมือนกันแต่เป็นการปกครองระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภานะคะของอเมริกาไอของเยอรมันกับของไทยอ่ะเป็นรัฐสภาแล้วก็ประเทศที่4คือเกาหลีใต้นะคะเกาหลีใต้เนี่ยเป็นรัฐเดี่ยวเหมือนกันนะคะ3ประเทศมีรัฐธรรมนูญมีศาลรัฐ4ประเทศมีรัฐธรรมนูญและทั้ง4ประเทศใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการเรียกว่าอะไรคะกำหนดโครงสร้างการเมืองการปกครองรัฐธรรมนูญจะเป็นคนแจกแจงว่าใครมีอำนาจอะไรมีความสัมพันธ์ทางอำนาจอะไรกันยังไงและทั้ง4ประเทศล้วนแล้วแต่ใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปประเทศยกตัวอย่างง่ายๆอย่างฝรั่งเศสสาธารณรัฐที่4เขามีปัญหาในเรื่องของรัฐสภามีอำนาจออกกฎหมายมากเลยนะคะทำให้รัฐบาลอ่อนแอพอสาธารณรัฐที่5เนี่ยก่อให้เกิดรัฐธรรมนูญของเดอโกก็ออกแบบว่าทำอย่างไรให้รัฐบาลสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพบ้างก็ปรับโครงสร้างตรงนั้นนะคะทำให้รัฐบาลเข้มแข็งมากขึ้นฝ่ายบริหารเข้มแข็งมากขึ้นจนกลายเป็นระบบการออกกฎหมายของฝรั่งเศสเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยเดี๋ยวจะได้พูดในช่วงถัดไปนะคะในส่วนของเยอรมันก็เหมือนกันหลังสงครามโลกครั้งที่2คนที่มาชนะมาจากการเลือกตั้งเนี่ยมีอำนาจสิทธิ์ขาดจะทำอะไรก็ได้ค่อนข้างมากถูกไหมคะทำให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าเขาบอกว่าต่อไปนี้การโหวตไปออกเสียงเนี่ย
ไม่เป็นการตัดสิทธิ์และให้เอกสิทธิ์กับผู้แทนจะไปทำอะไรก็ได้นะคะต่อไปนี้สิทธิเด็ดขาดยังอยู่ที่ประชาชนต่อไปนี้ถ้าประชาชนมีปัญหาเนี่ยประชาชนร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้อันนี้เป็นแบบอย่างที่ทั้งไทยและเกาหลีเอามาใช้นะคะเรายื่นเรื่องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่เราถูกละเมิดหรือถูกกระทบสิทธิเสรีภาพหรือกฎหมายนั้นนั้นมากระทบกับเรานะคะถัดไปก็สรุปก็คือว่าทุกประเทศรวมไปถึงเกาหลีใต้และไทยด้วยเราใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือนะคะในการกำหนดตรงนี้และพยายามสถาปนารัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะประเด็นที่2 4ประเทศมีกลไกพิทักษ์รัฐธรรมนูญเหมือนกันอย่างที่บอกก็คือเราเรียกง่ายๆก็คือศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่วินิจฉัยว่าอะไรขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ3ประเทศส่วนฝรั่งเศสเนี่ยไม่ใช่เป็นศาลเป็นองค์กรกึ่งการเมืองเขาเรียกว่าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนะคะมีผู้แทนจากสภาผู้แทนมีผู้แทนจากวุฒิมีอดีตประธานาธิบดีนะคะเข้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยเราเรียกว่าองค์กรกึ่งการเมืองนะคะแต่ถือว่าทั้ง4ประเทศมีกลไกพิทักษ์รัฐธรรมนูญทำให้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะถัดมาก็คือ2ประเทศระบบตรวจสอบกฎหมายเนี่ยมันจะมี2 ส่วนใช่ไหมคะตอนที่ยังเป็นร่างกฎหมายอยู่กับเป็นกฎหมายบังคับใช้แล้วแยกอย่างนี้แล้วกันง่ายๆ2ประเทศคือฝรั่งเศสและไทยมีระบบตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าระบบตรวจสอบก่อนคือเมื่อยังเป็นร่างกฎหมายอยู่นะคะแต่ในขณะที่เยอรมันกับเกาหลีใต้มีแค่ระบบตรวจสอบหลังก็คือตรวจสอบเมื่อกฎหมายบังคับใช้แล้วเท่านั้นเป็นร่างกฎหมายผ่านสภาแล้วยังไม่ประกาศใช้ตรวจสอบไม่ได้นะคะความแตกต่างประเด็นที่4รูปของรัฐยังบอกว่าสหพันธรัฐเยอรมันเนี่ยก็มีรัฐบาลกลางที่เป็นเฟเดอรัลแล้วมลรัฐใช่ไหมคะการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือการตรวจสอบกฎหมายเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเฉพาะนะคะในขณะที่ฝรั่งเศสก็มีเอกลักษณ์เฉพาะในเรื่องของการออกกฎหมายฝรั่งเศสเนี่ยบอกว่าเขามีบทเรียนในเรื่องของสภามีอำนาจออกกฎหมายมากเขาก็จะจำกัดสภาจะออกรัฐบัญญัติได้เนี่ยตามลิสต์ดังต่อไปนี้เท่านั้นเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยค่ะ1 2 3 4 5ประมาณ10กว่ารายการนอกนั้นให้เป็นอำนาจออกกฎหมายที่เรียกว่ารัฐกำหนดของรัฐบาลอันนี้คือเอกลักษณ์พิเศษของฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเวลาไปตรวจสอบกฎหมายเนี่ยเขาตรวจสอบด้วยว่าสภาออกกฎหมายใช่ไหมเกี่ยวข้องกับลิสต์1 10ประการนี้ไหมถ้าไม่เกี่ยวถือว่าสภาไม่มีอำนาจนะคะตรงกันข้ามกับบ้านเราตรงกันข้ามกับเยอรมันนะคะตรงกันข้ามกับเกาหลีใต้นะคะที่ส่วนใหญ่แล้วสภามีอำนาจเต็มในการออกกฎหมายการออกไม่ได้เนี่ยเป็นข้อยกเว้นเท่านั้นอันนี้คือเอกลักษณ์เฉพาะนะคะบริบทสังคมแล้วอะไรต่างๆมีส่วนมากนะคะ ถัดไปจะเป็นในเรื่องของประเด็นเรื่องคุณค่าของกลไกตรวจสอบกลไกที่จะตรวจกฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญมันมีคุณค่าอะไรก็อย่างที่เราบอกว่าถ้าเราบอกแค่ว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วไม่มีกลไกมาตรวจมาวัดเลยเนี่ยมันในรูปธรรมมันจะเกิดไหมคะมันไม่เกิดใช่ไหมคะก็จะเขียนเป็นกระดาษแค่นั้นใครๆอยากจะละเมิดจะออกกฎหมายให้ขัดรัฐธรรมนูญมีการกระทำอะไรที่ขัดรัฐธรรมนูญก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วกลไกนี้จึงถือว่าเป็นกลไกพิทักษ์รัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้กฎหมายหรือการกระทำใดๆเนี่ยมันไปขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญซึ่งมันมีผลต่อเนื่องนะคะไม่ใช่แค่ขัดแล้วมันเท่านั้นใช่ไหมเพราะว่ารัฐธรรมนูญของเราเนี่ยกฎหมายสูงสุดเนี่ยเป็นเอกสารที่บัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพไว้ในนั้นถ้ามันมีกฎหมายมีการกระทำที่ไปขัดเนี่ยมันก็หมายความว่ามันจะไปละเมิดหรือไปขัดกับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนด้วยโดยปริยายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหลักการแบ่งแยกอำนาจก็เช่นกันก็จะถูกละเมิดถูกอะไรได้โดยตลอดต่อเนื่องนะคะนี่คือคุณค่าของกลไกที่ต้องมีตรงนี้โดยสรุปก็มีคนกล่าวว่าถ้าสังคมใดปราศจากหลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเนี่ยกฎหมายสูงสุดก็จะเป็นแค่กฎหมายสูงสุดนะคะมันก็จะไม่มีคุณค่าอะไรเลยไม่มีเครื่องค้ำยันอะไรเลยก็จะกลับกลายเป็นเราจะอาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะกลับไปสู่ระบอบที่บอกว่ารัฐสภามีอำนาจสูงสุดในการออกกฎหมายจะออกกฎหมายอะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็คือละเมิดสิทธิเสรีภาพยังไงก็ได้ไม่มีหลักประกันอะไรเลยสำหรับประชาชนอย่างเราๆนะคะอันนี้ก็คือขออนุญาตข้ามไปเร็วๆเนาะเยอรมันนะคะหลักคำยันรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเราหันมามองบ้านเรา85ปี20ฉบับเนี่ยเราถูกฉีกบ่อยมากที่สำคัญครั้งล่าสุดเนี่ยถ้าใครจำได้เหตุที่การฉีกตรงนั้นคืออะไรคะมีการเสนอกฎหมายนี้ในอะไรนี้รัฐโทษกรรมใช่ไหมยกแข่งใช่ไหมแม้รัฐบาลยุบสภาเสร็จจัดให้มีเลือกตั้งใหม่ก็ยังไม่จบมันมีการเสนอคำร้องสุดท้าย
ศาลรัฐธรรมนูญออกมาบอกว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะสุดท้ายก็ยังไม่จบอีกถูกไหมคะบ้านเราเนี่ยมันก็จะวังวนอยู่ในนี้ค่ะสุดท้ายแล้วเราบอกว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยในทางปฏิบัติมันก็เห็นผลได้ยากนะคะสำหรับบ้านเราเนาะเมื่อกฎหมายสูงสุดไร้ซึ่งเสถียรภาพและความต่อเนื่องอ่ะหลักประกันในสิทธิเสรีภาพของเรามันก็จะหาได้จากที่ไหนใช่ไหมคะนิติรัฐก็ไม่ต้องพูดถึงการปกครองด้วยกฎหมายมันสั่นคลอนไปหมดนะคะอันนี้โอเคค่ะกลไกคุณค่าอีกอันหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือกลไกที่จะปกป้องเสียงข้างน้อยโดยเฉพาะในบ้านเราเวลาสภาออกกฎหมายเราก็มีข้อจำกัดใช่ไหมคะในระบบรัฐสภาบ้านเราเนี่ยเสียงข้างมากของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพรรคเดียวกันอาจจะมีหลายพรรคด้วยนะคะมารวมกันเป็นรัฐบาลอยากจะมีกฎหมายเสนอไปส่วนใหญ่ก็ผ่านฉลุยใช่ไหมคะผ่านฉลุยแล้วยังไงกลไกปกครองเสียงข้างน้อยที่แบบมีสิทธิ์มีเสียงโหวตแพ้เนี่ยตรงนี้นะคะการเสนอให้มีช่องทางว่าจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10นะคะของส.ส.มาเข้าชื่อกันหรือส.ว.เข้าชื่อกันเนี่ยค่ะจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เสียงข้างน้อยในสภานะคะที่อาจจะแพ้โดยมติของพรรคร่วมรัฐบาลหรือมติของพรรคที่ผูกมัดให้คนในพรรคต้องโหวตไปในไม่อนัตของพรรคอย่างเงี้ยมันมีช่องที่จะบอกว่ากฎหมายนี้เนี่ยมันออกมาโดยกระบวนการที่ไม่ชอบนะหรือกฎหมายเนี่ยมันมีเนื้อหาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนะซึ่งในบริบทของบ้านเราอ่ะในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้ช่องทางนี้นะคะเสนอเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญว่ากฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วเนี่ยมันขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญทั้งในเชิงกระบวนการขัดตกไปทั้งฉบับหรือมาตราใดมาตรานึงขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเนี่ยมีผลทำให้กฎหมายมาตรานั้นๆน่ะสิ้นผลไปหรือถ้าเป็นมาตราหรือเป็นบทบัญญัติที่เป็นสาระสำคัญเนี่ยตกไปทั้งฉบับหลายอันแล้วนะคะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยก็อย่างเช่นกรณีกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชนกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์นะคะซึ่งเราเรียกชื่อเล่นๆว่ากฎหมายอะไรคะ7ชั่วโคตรอะไรแบบนี้นะคะบางคนอาจจะรอมานานมากอยากให้มีกฎหมายพวกนี้แต่ท่านเชื่อไหมคะว่าพอผ่านสภาให้ความเห็นชอบแล้วเนี่ยมันก็มีคนที่เป็นเสียงข้างน้อยบอกว่ากระบวนการออกกฎหมายพวกนี้มันไม่ชอบเสนอไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่ามันไม่ชอบจริงๆองค์ประชุมมันไม่ครบเพราะฉะนั้นก็ตกไปทั้งฉบับอันนี้ก็คือเป็นกลไกที่คุ้มครองปกป้องเสียงข้างน้อยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เสียงข้างน้อยในสภา1ใน10ที่เข้าไปเข้าชื่อเสนอนะคะมันอาจจะเป็นกลไกปกป้องคนทั้งประเทศก็ได้กฎหมายป่าชุมชนฉบับนั้นน่ะถ้ามันออกมาแล้วเนื้อหาสาระมันไม่ดีมันไม่เวิร์กมันไม่สอดคล้องเนี่ยสุดท้ายแล้วเรายังจะยอมให้มีกฎหมายแบบนี้ไหมคะการที่กฎหมายมันตกไปมันอาจจะดีกับคนทั้งประเทศก็ได้ถูกไหมคะอันนี้คือกลไกปกป้องเสียงข้างน้อยซึ่งมันมีผลกระทบระยะยาวผลกระทบกับคนหมู่มากที่เป็นสาธารณชนทั้งประเทศเหมือนกันนะคะอันนี้คือความสำคัญตรงนั้นซึ่งประเทศไทยใช้กลไกนี้มาพอสมควรยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าเวลามีกฎหมายบังคับใช้แล้วเนี่ยถ้าเกิดคดีในศาลเนี่ยเราจะถูกศาลจะถูกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งบังคับแก่คดีเอาง่ายๆก็แล้วกันอย่างเช่นกฎหมายที่เป็นบทสันนิษฐานความผิดทางอาญาเนี่ยอยู่ๆรัฐก็ขี้เกียจพิสูจน์ไงคะเวลาไปฟ้องใครก็บอกเลยว่าต่อไปนี้คนที่ถูกจับกุมคนที่ถูกฟ้องคดีเนี่ยมีหน้าที่พิสูจน์นะคุณถูกจับกุมด้วยข้อหานี้ข้อหานี้เนี่ยคุณต้องพิสูจน์ว่าคุณไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยสันนิษฐานความผิดทางอาญาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยมาเยอะมากนะคะว่ากฎหมายแบบนี้กระทบกับสิทธิเสรีภาพขัดกับรัฐธรรมนูญแล้วตกไปตอนนี้น่าจะมากกว่า100ฉบับแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญได้ออกมาวินิจฉัยซึ่งมันจุดเริ่มต้นมันอยู่แค่คู่ความเป็นคดีกันในศาลยุติธรรมปกตินี่แหละค่ะศาลอาญาศาลแพ่งนี่แหละแต่สุดท้ายแล้วมันไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วมันมีผลกระทบโดยรวมกับสังคมกับคนในสังคมทั้งประเทศชาตินะคะตรงนี้ก็คือคุณประโยชน์ของกลไกตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของกลไกเสียงข้างน้อยไปแล้วอันนี้ก็คือผลที่มีต่อรัฐสภาและสาธารณชนมันจะมีผลกระทบมากกว่านั้นกลไกนี้เราอาจจะมองแค่ว่าเป็นการตรวจสอบของภาคประชาชนเสียงข้างน้อยที่เห็นว่ามันไม่เห็นด้วยแล้วก็ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแต่ในประเทศไทยบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยมีผลกระทบในมุมกว้างที่รัฐสภาเวลาจะออกกฎหมายต่อไปนี้เวลาศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาที่ในศัพท์กฎหมายเราเรียกอะไรคะบรรทัดฐานของเราเนี่ยเหมือน
เหมือนเป็น precedent เนาะมันข้อเท็จจริงแบบนี้วินิจฉัยแบบนี้มีคำพิพากษาแบบนี้เรียกบรรทัดฐานนะคะซ้ำๆๆๆเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าบทสันนิษฐานความผิดทางอาญาที่อยู่ในกฎหมายต่างๆเนี่ยถ้ามันมีซ้ำๆมากๆเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญแน่นอนรัฐสภาบ้านเราในสถานะสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยก้าวหน้านะคะก็พยายามที่คล้ายๆว่าไปสำรวจดูซิว่ามันมีกฎหมายแบบเนี้ยกี่ฉบับแล้วก็ออกกฎหมายฉบับเดียวเลยไปยกเลิกหรือไปแก้กฎหมายฉบับนั้นอันนี้คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติบ้านเราทำแล้วเหมือนบทบาทที่มองในเชิงก้าวหน้ามากขึ้นไม่ล่องรออย่างเดียวว่าจะมีกฎหมายอะไรเท่านั้นนะคะรูปธรรมนี้มันเคยเกิดขึ้นซึ่งในเกาหลีใต้ก็มีเหมือนกันนะคะมีการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐธรรมนูญที่กำหนดรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น freedom of expression นะคะเขาบอกว่ามันหมายความรวมไปถึงสิทธิในการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยรวมไปถึงของอาจารย์ท่านนี้นะคะว่าศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้วินิจฉัยขยายความออกไปนั้นรวมไปถึงสิทธิในการจะขอรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐด้วยนะคะพอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างนี้ปุ๊บมีคนขอใช้สิทธิ์ในเรื่องนี้เยอะมากปรากฏว่ารัฐสภาของเกาหลีใต้ก็ต่อไปนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วถ้ามันไม่มีกฎหมายก็ออกกฎหมายรองรับในเรื่องนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์อันนี้ก็คือบทบาทในเชิงลึกในเชิงสร้างสรรค์มากขึ้นไม่รอตั้งรับว่าให้มันมีเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะคะอันนี้ก็คือความท้าทายโอ้โหอันนี้โจทย์ยากมากเลยนะคะที่ว่าเราบอกว่าเรามีกลไกนี้จริงๆก็20ปีเต็มถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยความยากอยู่ที่อะไรรู้ไหมคะต่อไปนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญบอกว่าบุคคลถูกกระทบสิทธิเสรีภาพเนี่ยหรือชุมชนด้วยนะรวมถึงชุมชนด้วยนะถูกละเมิดสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยฟ้องศาลรัฐธรรมนูญได้นะคะตรงนี้เนี่ยทำให้ศาลรัฐธรรมนูญนอกจากตรวจสอบกฎหมายแล้วเนี่ยยังต้องล่วงเข้าไปตรวจสอบการกระทำด้วยอันนี้ก็เป็นโจทย์ท้าทายใหม่นะคะที่จะต้องกำหนดกฎเกณฑ์กติกาให้ชัดแม้จะบอกว่าให้ไปผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาก่อนแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ชัดเจนมันเป็นเขาเรียกอะไรนะคะบรรทัดฐานใหม่แล้วใหม่จริงๆด้วยที่ในยุคถัดจากนี้ไปเราจะเดินกันยังไงนะคะอันนี้ข้อเสนอแนะนะคะก็จะให้คงตรวจสอบทั้งระบบตรวจสอบก่อนระบบตรวจสอบหลังก่อนจะออกกฎหมายให้มีการตรวจสอบมีการเสนอตรงนี้นะคะรวมไปถึงกฎหมายออกมาบังคับใช้แล้วถ้ามีคนถูกกระทบสิทธิ์โดยตรงเนี่ยฟ้องศาลได้ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้นะคะต้องมีการทำความเข้าใจกับสังคมคู่มือจำเป็นที่จะต้องมีทำไงให้ประชาชนเนี่ยรู้ว่าเวลาตัวเองถูกกระทบสิทธิ์แล้วเนี่ยตัวเองจะใช้สิทธิ์ยังไงท่านเชื่อไหมคะว่าตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2550ประกาศใช้เนี่ยประชาชนรับรู้สิทธินะว่าถ้าตัวเองถูกละเมิดสิทธิโดยกฎหมายเนี่ยมาละเมิดสิทธิที่ถูกรับรองด้วยรัฐธรรมนูญประชาชนจะไปช่องศาลรัฐธรรมนูญประชาชนก็วิ่งไปกันที่ศาลรัฐธรรมนูญเลยเยอะมากแต่อย่างไรก็ตามเงื่อนไขมันไม่ได้เงื่อนไขมันไม่เข้าเพราะเขาบอกว่าคุณต้องไปยื่นที่กรรมการสิทธิ์ก่อนเดิมนะคะคุณต้องไปยื่นที่ผู้ตรวจการก่อนคุณต้องทำทุกหนทางก่อนที่ไม่มีหนทางจะไปแล้วถึงต้องไปศาลสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญยกเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วในยุคถัดจากนี้ไปเนี่ยต้องทำความเข้าใจให้ดียิ่งเขียนไว้ชัดแล้วว่าต่อไปนี้ต้องไปผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็จะต้องจับมือกัน2องค์กรนี้จะทำงานร่วมกันยังไงนะคะทำให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสิทธิ์ตรงนี้ยังไงนะคะบูรณาการตรงนี้จะทำกันยังไงแล้วก็พลิกบทบาทเชิงรุกทั้งในส่วนของสถาบันนิติบัญญัติด้วยนะคะสภาจะพลิกบทบาทตัวเองยังไงไม่รออย่างเดียวรวมไปถึงบทบาทเชิงลุกในส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่ตอนนี้ถือว่าเขาเรียกอะไรวะคะผู้ถืออำนาจรัฐผู้มีหน้าที่รักษาการตามกฎหมายเนี่ยตอนนี้มีบทบาทมีหน้าที่ต้องไปติดตามตรวจสอบนะคะว่ากฎหมายที่ออกมาเนี่ยมันขัดหรือมันแย้งกับรัฐธรรมนูญไหมกฎหมายที่ตัวเองรักษาการอยู่ข้อ5เนี่ยค่ะบอกว่าตามพระราชกฤษฎีกาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายนะคะตัวนี้คือประเด็นใหญ่ๆเลยที่อยากจะฝากไว้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ปฐมานะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเฉพาะทางนะครับผมดูคอมเมนต์ในไลฟ์ไม่มีเลยนะครับแสดงว่าไม่รู้เข้าใจหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเป็นพื้นฐานนะผมอธิบายเพิ่มง่ายๆนิดนึงว่าหลักนิติธรรมมันอาจจะฟังดูแล้วแปลว่าอะไรว่านิติแล้วก็มีธรรมะด้วยอะไรเงี้ยครับหลักนิติธรรมคือกติกาในการเขียนกฎหมายครับเอาง่ายๆก็คือว่าถ้าเราจะเขียนกฎขึ้นมาเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างเนี่ยคือหลักนิติธรรมซึ่งอาจารย์ปฐมาก็แนะนำให้ดูว่ามันมีอยู่เจ็ดแปดหลักแล้วเอาไอ้กติกาพวกเนี้ยเอามาใช้กับเรื่องของการตรวจสอบว่ากฎหมายที่รัฐธรรมนูญบอกยอมให้ออกได้เนี่ยมันจะขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญเราใช้วิธีคิดแบบนี้ออกมา
นะครับซึ่งมันสร้างความท้าทายไหมก็ในรอบ20ปีที่ผ่านมานะครับหลักพื้นฐานพวกนี้ถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วนะครับแล้วก็มีการดำเนินการปฏิบัติมาพอสมควรแล้วในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีกลไกหลายอย่างนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยครับก็อยู่พื้นบนพื้นฐานของหลักที่ทำเหมือนกันถามว่ามันจะสร้างสิ่งที่เป็นมาตรฐานเขาเรียกอะไรนะ new normal ไทยปนอังกฤษมากนะครับ new normal คือสิ่งใหม่ๆซึ่งต่อไปมันจะเป็นสิ่งปกติหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าบางอย่างมันก็ขยับมาสู่ความปกติได้นะครับอย่างในยุคผมเนี่ยผมเติบโตมากับรัฐธรรมนูญปี2540เนี่ย new normal ในใจของผมคือในชีวิตนี้กูจะไม่เจอปฏิวัติรัฐประหารอะไรอีกแล้วนะครับแต่ new normal ของผมก็กลายเป็น abnormal ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นแต่อย่างไรก็ตามครับเรามีรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบันซึ่งเข้าใจว่าอยากจะสร้าง new normal โดยผู้ร่างบอกเรื่องปราบโกงอะไรเราก็ว่ากันไปนะครับเรามาดูซิว่า new normal มันจะเกิดขึ้นได้ไหมลองมาดูในเนื้อหาในส่วนของเรื่องข้อมูลข่าวสารดูครับเชิญครับท่านอาจารย์ครับครับก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับคือในส่วนของผมนะครับที่เราได้ทำการวิจัยนะครับซึ่งผมในฐานะหัวหน้าทีมวิจัยนะครับก็จากคณะนิสสันมหัวเชียวนะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์จากคณะนิสสันมกรุงเทพนะครับแล้วก็มีในส่วนของนักวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับซึ่งโจทย์ที่เราได้รับเนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีการพูดแล้วก็มีการศึกษานะครับตั้งแต่มีตัวพรบข้อมูลข่าวสารนะครับของราชการนะครับตั้งแต่20ปีแล้วนะฮะเราก็มีการพูดถึงเรื่องนี้มาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มีการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากการบังคับใช้หลายๆประการนะครับคราวนี้เนี่ยพอแน่นอนครับมันมีรัฐธรรมนูญ2560นะฮะมันก็มีประเด็นนะครับหรือความเป็นไปหรือพัฒนาการของตัวกฎหมายฉบับนี้นะฮะเราก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่เราค่อนข้างจะมีการพูดถึงกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองข้อมูลในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้มีแค่ในส่วนของภาคหน่วยงานของรัฐแล้วนะครับแต่ว่ามีในส่วนของภาคเอกชนด้วยนะครับก็เลยนำมาสู่ว่าเอ๊ะอย่างนั้นเนี่ยเราลองมาศึกษาวิจัยในประเด็นนี้นะครับผมอยากให้ดูคีย์เวิร์ดนะครับจริงๆแล้วการศึกษาเรื่องเนี้ยนะฮะมันจะมีคำว่าการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐแล้วก็การคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูลนะครับเข้าถึงเนี่ยเอาง่ายๆเราเข้าถึงข้อมูลนั้นไหมนะครับซึ่งหลังจากที่เรามีตัวกฎหมายตัวพรบนะครับข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราก็พบว่าเอ๊ะมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ามันทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือข้อมูลที่เราเข้าถึงนั้นอ่ะมันใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวจะมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับในการศึกษาวิจัยนะครับและส่วนต่อมาคือเรากำลังพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันเราคงเคยหลายๆท่านคงเคยเนาะเวลาที่เอ๊ะอยู่ๆใครก็ไม่รู้โทรมาขายประกันโทรมาเอ๊ะคุณจะสนใจจะลงทุนตรงนั้นตรงนี้ไหมแต่เราไม่เคยทำธุรกรรมกับธนาคารนี้นะฮะหรือภาคธุรกิจแห่งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยมันไปอยู่กับหน่วยงานตรงนั้นได้ยังไงนะครับอันนี้มันก็เป็นประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูลนะฮะซึ่งในส่วนของรัฐธรรมนูญ60นะครับอย่างที่บอกไปนะฮะมันมีบทบัญญัตินะครับในเรื่องเกี่ยวกับการรับรองคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารอยู่นะครับมีอีกคำหนึ่งที่เขาใช้คำว่าข้อมูลข่าวสารสาธารณะนะฮะซึ่งเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมก็จะพูดประเด็นนี้ด้วยนะครับพอเราพูดถึงสิทธิพื้นฐานนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนะครับแล้วก็การคุ้มครองปกป้องนะครับสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลเนี่ยนะมันจะมีสิทธิ์อยู่2เรื่องนะครับจริงๆภาษาไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะมีการใช้ที่มันต่างกันนะฮะแต่ว่าในการวิจัยเนี่ยเราใช้ว่าสิทธิ์ในข้อมูลข่าวสารนะครับส่วนในเรื่องของ right to privacy นะครับบางคนอาจจะได้ยินคำว่าสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวนะฮะแต่ว่าในการศึกษาวิจัยเนี่ยเราก็ใช้คำให้มันตรงกันนะฮะคือสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนบุคคลนะครับคราวนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ของการศึกษานะครับก็อย่างแรกก็คงทบทวนวิเคราะห์นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะฮะเกี่ยวกับการเข้าถึงใช้ประโยชน์จากข้อมูลนะครับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันจะมีแนวทางหรือมาตรการในทางกฎหมายนะครับที่เราจะเสนอแนะอย่างไรได้บ้างนะครับก็จะนำมาสู่คำถามการวิจัยนะคือพยายามจะดูช่องว่างแล้วก็ปัญหาอุปสรรคนะครับจากการบังคับใช้กฎหมาย
นะครับแล้วก็พูดถึงแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายซึ่งต้องเรียนก่อนว่าในการวิจัยในเชิงกฎหมายนะครับโดยปกติเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาเราวิจัยเชิงกฎหมายเราค่อนข้างจะเน้นการวิจัยในเชิงเอกสารถูกไหมฮะแต่ว่าในการวิจัยชิ้นนี้เนื่องจากเราดูเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายด้วยนะครับดังนั้นนอกจากการวิจัยเอกสารซึ่งดูแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับทั้งร่างกฎหมายนะครับที่อาจจะอยู่ในระหว่างการพิจารณามีการแก้ไขปรับปรุงนะแนวคำนิฉัยต่างๆของกฤษฎีกาของศาลปกครองนะครับการวิจัยครั้งนี้มีการวิจัยในเชิงภาคสนามด้วยภาคสนามคือเราใช้การสัมภาษณ์นะคือสัมภาษณ์เราก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงก็คือเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะฮะก็คือเป็นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้วก็นักวิชาการนะครับกลุ่มนึงกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเราไปสัมภาษณ์นะครับสื่อมวลชนโดยเฉพาะเป็นสื่อมวลชนที่เราเรียกว่าไม่ใช่สื่อมวลชนกระแสหลักซึ่งแน่นอนครับสื่อมวลชนกลุ่มนี้ก็มักจะมีการใช้กฎหมายนะฮะพรบข้อมูลข่าวสารนะครับในการที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆของภาครัฐนะครับเพื่อที่เขาจะมีการตรวจสอบการทำงานต่างๆนะฮะก็มีการสัมภาษณ์ในกลุ่มนี้ด้วยเพื่อให้เห็นภาพทั้งสองภาพว่าภาครัฐมองยังไงแล้วคนที่ต้องการจะเข้าถึงข้อมูลเนี่ยเขามองยังไงมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอันนี้ก็เป็นเรื่องของฐานข้อมูลทางกฎหมายนะก็ข้อเสนอแนะทางนโยบายคราวนี้นะครับผลการศึกษาวิจัยเราพบอะไรประเด็นแรกขอพูดถึงในเรื่องของสิทธิในข้อมูลข่าวสารก่อนนะครับอย่างที่บอกไปแล้วครับคือบางคนอาจจะเข้าใจว่าการที่เราบอกว่าเรามีสิทธิในข้อมูลข่าวสารเนี่ยหมายความว่าการที่บุคคลจะรับรู้แล้วก็เข้าถึงข้อมูลข่าวสารแต่จริงๆแล้วการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไม่ใช่ปลายทางของการที่เราอยากจะเข้าถึงนะครับแต่ถ้าสมมติว่านึกสภาพเอาอย่างนี้สมมติเราเข้าถึงข้อมูลผมไปสัมภาษณ์นะฮะแล้วมีประเด็นว่าเราเคยเข้าเว็บไซต์ของหน่วยงานบางหน่วยงานเนาะแล้วบางครั้งข้อมูลเขามักจะทำเป็น PDF ใช่ไหมฮะเป็น PDF ซึ่งบางครั้งอย่างนักวิจัยหรือนักกฎหมายเนี่ยเราก็อยากจะใช้ข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาประกอบการวิจัยซึ่งมันเป็นข้อมูลทั่วๆไปนะครับเราพบว่าถ้าในเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะบอกเอ้ยมันสามารถจะแปลง PDF ให้เป็น Word ได้เพื่อจะเอาข้อมูลข้อความบางตอนนะเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็มีการอ้างอิงแต่เราพบว่าหน่วยงานบางหน่วยงานใช้วิธีปริ้นข้อมูลออกมาแล้วสแกนแล้วค่อยเอาขึ้นเว็บไซต์คำถามตรงนี้คือจริงอยู่ครับเราเข้าถึงข้อมูลแต่การใช้ประโยชน์ในข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันมีอุปสรรคขึ้นมาทันทีนะฮะซึ่งอย่างที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยก็มีประสบการณ์จากบางประเทศที่เขาก็เจอลักษณะอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นการที่เราจะเข้าถึงข้อมูลได้เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในการที่จะทำให้ภาคประชาชนหรือบุคคลนะครับที่ต้องการจะนำข้อมูลตรงนั้นไปใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะครับในเรื่องของทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงอีกประเด็นหนึ่งอย่างที่เราบอกนะฮะเราก็มีอีกก้อนหนึ่งที่เราต้องให้ความสนใจเหมือนกันว่าแล้วในฐานะที่เราเป็นผู้ให้ข้อมูลล่ะถ้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยเราจะมั่นใจได้ไงว่าข้อมูลที่เราให้กับภาครัฐไปเขาจะมีระบบในการดูแลข้อมูลเราอย่างเพียงพอนะครับประเด็นแรกนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐนะฮะอย่างที่บอกไปครับสิทธิในข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นกระบวนการขั้นต้นนะฮะในการที่เราจะบอกว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมในทางการเมืองการที่เราจะแสดงความคิดเห็นเรื่องอะไรการที่เราจะใช้สิทธิ์อะไรตามกฎหมายนะฮะสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยนะครับภาครัฐจะมีโครงการที่มันจะกระทบนะครับต่อประชาชนนะฮะต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพเนี่ยการที่เราจะแสดงความคิดเห็นนั้นได้นั่นหมายความว่าเราต้องรู้ข้อมูลถูกไหมฮะดังนั้นถ้าเราเข้าถึงข้อมูลไม่ได้การที่เราแสดงความเห็นไปมันก็ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความเข้าใจที่มันตรงกันนะครับดังนั้นเราก็เลยบอกว่าสิทธิในข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเป็นระดับขั้นต้นของการที่เราจะบอกว่าเราจะมีส่วนร่วมได้นะครับอีกในแง่นึงสิทธิในข้อมูลข่าวสารนะครับคงไม่ใช่เป็นสิทธิในเชิงเนื้อหาแต่เป็นสิทธิในเชิงกระบวนการก็อย่างที่บอกไปครับเราบอกว่าเราอยากได้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราอยากได้สุขภาพที่ดีแต่การที่เราจะมีสิ่งแวดล้อมมีสุขภาพที่ดีได้นั่นหมายความว่าเราก็ต้องเข้าถึงข้อมูลตรงนั้นด้วยเพื่อที่เราจะแสดงความคิดเห็นตรงนั้นได้นะฮะแล้วมันก็จะนำมาสู่การที่เราจะบอกว่าทำไมเราพูดถึงคำว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเรามองว่าตรงนี้ประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมตรงนี้เหมือนกันนะครับต่อมาครับเราพูดถึงเรื่อง 4.0 เราพูดถึงเทคโนโลยีเราพูดถึงดิจิตอลนะครับ
รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันในเรื่องเกี่ยวกับการจะเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จะทำยังไงที่จะมีศูนย์รวมข้อมูลนะครับของทั้งภาครัฐของทุกหน่วยงานนะฮะแต่อันนี้เป็นแนวคิดที่ดีนะครับต้องบอกว่าเป็นแนวคิดที่ดีแต่ว่าหลังจากที่เราลงไปเก็บข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์เนี่ยก็มีประเด็นข้อสังเกตเหมือนกันว่าเราเคยกลับมาถามไหมว่าหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยเรามีทรัพยากรเรามีเจ้าหน้าที่นะครับเรามีเซิร์ฟเวอร์หรือเรามีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยที่สามารถจะดูแลข้อมูลตรงนั้นได้หรือเปล่าและเรามั่นใจในความปลอดภัยตรงนั้นได้ไหมถ้าเราจำได้ตอนที่เราจะมีเรื่องของซิงเกิลเกตเวย์เนาะแล้วสุดท้ายเราก็มีความพยายามของแฮกเกอร์ที่พยายามไปแฮกเว็บไซต์แล้วบอกว่าเนี่ยไงรัฐบาลไม่มีภาครัฐนะครับไม่มีระบบป้องกันข้อมูลแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าถ้าสมมติเขาเอาข้อมูลมารวมกันและข้อมูลตรงนั้นนะครับมันจะปลอดภัยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับในทางระหว่างประเทศกฎหมายต่างประเทศเนี่ยเราก็พบว่าหลักการสากลนะฮะสิทธิในข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องที่ทุกพื้นที่นะทุกประเทศนะครับก็ให้การยอมรับในเรื่องนี้นะครับโดยหลักการในเรื่องรู้อยู่แล้วนะก็คือเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นซึ่งต้องมีเหตุนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความมั่นคงนะครับรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องได้รับความยินยอมพอมาในส่วนของรัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูญก็ยืนยันในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในข้อมูลข่าวสารนะฮะเพียงแต่ที่เมื่อกี้ผมพยายามจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะเราพบว่าจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญมีหลายมาตราที่มีการแฝงในเรื่องสิทธิข้อมูลในข้อมูลข่าวสารอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นกลไกในเรื่องการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับการประเมินเกี่ยวกับพวกผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมซึ่งไอ้พวกเนี้ยการที่มันจะเกิดกระบวนการนั้นได้นั่นหมายความว่าประชาชนจะต้องมีสิทธิในข้อมูลข่าวสารแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เรามักจะพูดถึงไฮไลท์รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะคือเป็นรัฐธรรมนูญที่พูดเรื่องการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งอันเนี้ยมันก็มีการแฝงในเรื่องเกี่ยวกับการที่ประชาชนต้องรู้สิทธิในข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกันพอมาดูในตัวพรบนะครับซึ่งเราใช้มา20กว่าปีแล้วนะฮะเราก็พบว่าพรบตัวเนี้ยหลักการพื้นฐานนะครับก็คือต้องการจะสร้างการมีส่วนร่วมในทางการเมืองนะฮะรวมถึงการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของประชาชนแต่ละคนเช่นถ้าภาครัฐจะออกคำสั่งทางปกครองแล้วมีผลกระทบต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยเช่นเขาจะสอบสวนทางวินัยเราก็มีสิทธิ์ที่จะรู้ข้อมูลนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนในทางวินัยตรงนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราพบนะครับว่าคำนิยามนะฮะในกฎหมายฉบับนี้เขาจะใช้คำนิยามว่าข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับไม่ได้มีการนิยามคำว่าข้อมูลข่าวสารของรัฐรวมถึงเราก็จะโยนไปอีกประเด็นนึงก็คือว่าพอรัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยมันพูดถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะมันก็จะมีประเด็นว่าเอ๊ะแล้วไอ้ตัวพรบซึ่งมันอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องมีการนิยามคำว่าข้อมูลข่าวสารสาธารณะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะนำเสนอต่อไปคราวนี้ครับมาพูดถึงตัวปัญหากฎหมายฉบับนี้20กว่าปีที่มันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรบ้างจากการทบทวนวรรณกรรมนะครับเราก็พบปัญหาหลายๆประเด็นนะฮะปัญหาคลาสสิกเลยคือเจ้าหน้าที่รัฐใช้ดุลพินิจในการไม่เปิดเผยไม่ว่าด้วยจะเป็นวัฒนธรรมของระบบราชการหรืออะไรก็ตามนะครับบางครั้งเขามองว่าเอ๊ะจะขอข้อมูลแม้แต่สื่อมวลชนจะมาขอข้อมูลเนี่ยคุณเอาไปทำอะไรมีการถ่ายรูปไปลงโซเชียลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยปฏิเสธไว้ก่อนแน่นอนฮะปฏิเสธไว้ก่อนมันก็เลยทำให้เกิดกระบวนการที่ต้องมีการอุทธรณ์อุทธรณ์ภายในยังไม่จบก็ต้องมาอุทธรณ์คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยถ้าไม่พอใจก็ไปฟ้องศาลปกครองซึ่งกระบวนการพวกนี้อย่างที่บอกครับสิทธินี้มันเป็นสิทธิในเชิงกระบวนการนั่นหมายความว่าถ้ามันไม่มีการเปิดเผยข้อมูลประชาชนก็จะได้รับการกระทบสิทธิอื่นๆต่อเนื่องตามมาเช่นจะสร้างมีโครงการขนาดใหญ่อย่างเงี้ยแต่เขาไม่รู้ข้อมูลแล้วเขาจะไปแสดงความคิดเห็นได้ยังไงนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งสิทธิในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยนะฮะซึ่งอันนี้มันมีประเด็นว่ามีหน่วยงานหนึ่งนอกจากเขาร้องคณะกรรมการชุดนี้แล้วไปร้องที่กรรมการกฤษฎีกาด้วยว่ามีอำนาจไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหานะครับคราวนี้ที่มันมีความน่าสนใจมากกว่านั้นครับคือพอเราไปเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะมันมีประเด็นที่เราพบว่านะครับมันน่าจะเป็นมิติใหม่ของการที่ต่อไปภาครัฐจะเปิดเผยข้อมูลเนาะโดยเฉพาะเมื่อมันมีการทำในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นนะฮะมันมีปัญหาตั้งแต่ระบบการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานภาครัฐณปัจจุบันคือเมื่อก่อนเราจะพูดว่าภาครัฐมีระเบียบงานสารบัญเก็บอะไรก็เป็นเปเปอร์นะฮะต่อมาหลายๆหน่วยงานก็พยายามจะพัฒนาระบบที่เก็บเป็นสแกนต่างๆคำถามที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเอ๊ะในการจัดหมวดหมู่การเก็บเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจำเป็นจะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบงานสารบัญไหม
หนังสือฉบับนึงเราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราพยายามทำให้มันรวดเร็วขึ้นมาใช่ไหมมีระบบอิเล็กทรอนิกส์คือถ้าเป็นหนังสือที่มันเป็นเปเปอร์เนี่ยกว่าจะเสนอเซ็นทีละลำดับบางครั้งวนกันอยู่ในหน่วยงานเป็นอาทิตย์แต่พออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะทำยังไงให้ขั้นตอนมันง่ายขึ้นได้ไหมนะครับอีกอย่างนึงที่ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลมาที่น่าสนใจคือเวลาที่ประชาชนจะไปขอข้อมูลประชาชนเขาไม่รู้ว่าโครงสร้างข้อมูลที่อยู่ภายใต้หน่วยงานของรัฐเนี่ยมันมีอะไรประชาชนไม่รู้หรอกครับว่าเรื่องนี้อยู่ในรายงานการประชุมวันที่เท่าไหร่ประชาชนไม่รู้หรอกครับว่าหน่วยงานนี้มันมีระเบียบกี่ฉบับถ้าสมมติเขาไม่รู้โครงสร้างข้อมูลดังนั้นเขาไม่สามารถจะเข้าถึงข้อมูลได้ดังนั้นมันก็เป็นประเด็นปัญหาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วข้อมูลบางอย่างเนี่ยที่กฎหมายพยายามจะบอกว่าภาครัฐจะต้องมีการโชว์ข้อมูลอะไรเบื้องต้นตามกฎหมายเนี่ยนะมันครบถ้วนแล้วหรือยังนะครับเราพบว่าในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะการเผยแพร่ข้อมูลในทางเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐมักเป็นเชิงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานแต่ข้อมูลที่ประชาชนจะใช้ประโยชน์ได้นะครับมันอาจจะยังไม่มีมากพอนะครับการตื่นตัวของภาคประชาชนในการจะใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นเครื่องมือนะฮะจริงๆแล้วหลังจากที่เกิดกฎหมายพรบฉบับนี้นะครับเราพบว่าภาคประชาชนพยายามที่จะขอข้อมูลแต่มันก็มีข้อสังเกตนิดนึงว่าแต่พอเกิดการที่ภาครัฐเขาปฏิเสธขึ้นมาเนี่ยทำให้ประชาชนรู้สึกว่ากฎหมายฉบับนี้มันเป็นเครื่องมือที่มันไม่มีประสิทธิภาพเขาก็เลยหยุดที่จะใช้กฎหมายฉบับนี้ในการขอข้อมูลอันนี้ผมยังพูดเลยอีกนิดนึงนะมันก็เลยเกิดประเด็นว่าผู้ให้สัมภาษณ์บอกว่าเอาง่ายๆนะในประเทศไทยคือถ้าใครรู้จักเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอ่ะคุณจะรู้ข้อมูลได้เร็วกว่าคุณขอเป็นทางการมันจริงไหมนะครับอีกเรื่องนึงคือพูดถึงการใช้ประโยชน์นะครับรูปแบบของข้อมูลประเด็นปัญหาคือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเวลาเอาข้อมูลโชว์บนเว็บไซต์มักจะเป็นข้อมูลดิบเราไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ต้องใช้คนที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในการที่จะแปลผลข้อมูลซึ่งอันนี้มันเป็นประเด็นที่เราพูดถึงกันมากคือว่าโลกเราเต็มไปด้วยข้อมูลน่ะแต่มันไม่มีใครย่อยนะฮะซึ่งหลายๆหน่วยงานเขาก็พยายามจะแก้ไขปัญหานะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเราจะเจอว่าหลายๆหน่วยงานทำเป็นอินโฟกราฟิกนะครับสำนักงานกิจการยุติธรรมเราจะพบว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาพยายามใช้ Facebook ในการให้ความรู้กฎหมายหรือตอบปัญหาต่างๆซึ่งไอ้เนี้ยมันต้องใช้กลไกตรงนี้นะครับให้มันเป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับกฎหมายอื่นๆนะฮะนอกจากพรบนี้แล้วเราก็พบว่าพรบส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพรบสุขภาพแห่งชาติพระราชบัญญัติการผังเมืองแล้วก็ในรายงานวิจัยก็จะมีวิเคราะห์กฎหมายอื่นๆนะฮะอันนี้ก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์มากขึ้นอีกในแง่หนึ่งเราพูดถึงบทบาทของสื่อมวลชนนะครับเนื่องจากมันมีกฎหมายฉบับนึงที่เขามีการพิจารณากันอยู่นะครับคือเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมสื่อนะครับร่างเกี่ยวกับการคุ้มครองนะครับสื่อมวลชนแล้วก็เกี่ยวกับจรรยาบรรณซึ่งสื่อเขาก็สะท้อนเหมือนกันว่าเวลาที่จะพูดถึงว่าจะมีกฎหมายอะไรเกี่ยวกับสื่อเนี่ยมันมักจะเป็นกฎหมายที่จะจำกัดสิทธิ์มากกว่าจะส่งเสริมการทำงานของสื่อดังนั้นมันก็เลยมีคนที่ค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยนะฮะแล้วมันก็ต้องดูว่าเอ๊ะตัวกฎหมายฉบับนี้มันจะทำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนมันมีปัญหาหรือเปล่าสุดท้ายนะครับพอเราเข้าถึงข้อมูลแล้วเราเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์แล้วเราพบว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นอีกอย่างนึงคือบางครั้งสื่อมวลชนหรือภาคประชาชนเอาข้อมูลไปพับลิกแล้วเนี่ยกลับถูกหน่วยงานของรัฐฟ้องร้องทั้งที่ข้อมูลที่เราไปเปิดเผยเนี่ยมันเป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่เราอาจจะถูกหน่วยงานของรัฐหรือไม่กระทั่งภาคธุรกิจเอาง่ายๆขนาดใหญ่เนี่ยฟ้องร้องในเชิงที่เป็นการหมิ่นประมาทซึ่งปัญหาของเราก็คือประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายป้องกันการฟ้องหมิ่นประมาทเพื่อปิดปากนะครับมันทำให้บางครั้งสื่อเองหรือภาคประชาชนเองก็ไม่กล้าที่จะนำเสนอข้อมูลตรงนี้เพราะกลัวว่าจะมีคดีความอันเนี้ยอยากจะเห็นว่ามันก็จะเป็นตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะฮะเข้าถึงแล้วใช้ประโยชน์แล้วใช้ประโยชน์ยังไงที่มันจะเกิดประโยชน์มันมีปัญหาและอุปสรรคในการใช้ข้อมูลใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารปัจจุบันพอสมควรนะครับคราวนี้มาอีกก้อนนึงครับในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูลนะฮะโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลถ้าในปัจจุบันนะฮะเราก็จะมีการพูดถึงเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายพรบข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นการจะร่างเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารสาธารณะนะฮะหรือว่ามีการแก้ไขพรบข้อมูลข่าวสารของราชการโดยเพิ่มนิยามข้อมูลข่าวสารสาธารณะนะครับคือก็มีความพยายามบอกว่าจริงๆแล้วข้อมูลข่าวสารของรัฐเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องอยู่ในความครอบครองของรัฐก็ได้บางครั้งมันอาจจะอยู่กับภาคเอกชนก็ได้นะแต่เป็นภาคเอกชนที่ทำหน้าที่แทนรัฐ
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ควรจะให้มีการเปิดเผยได้ด้วยสมมติมีการที่ภาคเอกชนจะทำโครงการอะไรที่ได้รับงบประมาณจากรัฐได้รับสัมปทานจากรัฐเนี่ยคือถ้าเป็นอยู่ภายใต้พรบข้อมูลข่าวสารของราชการเนี่ยมันอาจจะกินความไม่ถึงแต่ว่าถ้ามันเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์นะครับสาธารณะมันควรให้สามารถที่จะเปิดเผยได้เข้าลักษณะของข้อมูลข่าวสารสาธารณะนะฮะเราก็พยายามจะนิยามนะครับกฎหมายว่ามันก็คือข้อมูลที่ใช้งบประมาณหรือทรัพยากรจากรัฐนะครับหรือมอบอำนาจและสิทธิหน้าที่แก่เอกชนเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับคราวนี้สิ่งหนึ่งที่เราพิจารณาก็คือจริงๆแล้วอ่ะบางครั้งข้อมูลข่าวสารพวกนี้มันเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลด้วยซึ่งที่ผ่านมานะครับพรบข้อมูลของข่าวสารของราชการเนี่ยก็มีเรื่องเกี่ยวกับร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลพอสมควรเหมือนกันนะฮะคือข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้อย่างที่ผมบอกคือสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนบุคคลต้องเรียนก่อนว่าเมื่อเราไปศึกษาสิทธิในความอยู่ส่วนบุคคลเนี่ยนะครับในทางกฎหมายหรือทางสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาบอกว่าสิทธิตรงนี้มันจะอยู่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นแต่บางครั้งมันก็จะมีประเด็นปัญหาที่เกิดการร้องเรียนขึ้นมาว่าบริษัทนะครับหรือนิติบุคคลต่างๆเนี่ยมักจะอ้างว่าข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันก็มีข้อมูลที่มันเป็นในเชิงบุคคลด้วยตรงเนี้ยนะครับเขาจะอ้างความเป็นบุคคลเอ้ยความเป็นส่วนบุคคลของตัวองค์กรเขาได้หรือเปล่านะฮะซึ่งถ้าในทางทฤษฎีบอกว่าจริงๆแล้วถ้ามันเป็นข้อมูลของตัวองค์กรเนี่ยมันไม่ใช่ตัวองค์กรไม่ใช่ผู้ที่มีสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะแต่ถ้าสมมติเป็นข้อมูลรายบุคคลนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ผมบอกไปเช่นธนาคารนะครับหรือบริษัทประกันเนี่ยเขามีข้อมูลของผู้ใช้บริการตรงเนี้ยข้อมูลก้อนนั้นเนี่ยนะครับของแต่ละคนที่ระบุตัวตนได้เนี่ยอันนั้นน่ะมันมีสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นะครับคราวนี้ทำไมเราถึงพูดเรื่องนี้ครับเมื่อถ้าใครตามข่าวเนาะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาจริงๆมันจะมีกฎหมายฉบับนึงนะครับของสหภาพยุโรปนะครับที่เขามีการบังคับใช้แล้วนะฮะบังคับใช้แล้วจริงๆประกาศมาปี2ปีแล้วนะครับแต่เพิ่งมีผลบังคับใช้มานะครับก็คือในส่วนของ GDPR ซึ่งนอกจาก GDPR แล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีเรื่องของ OECD เรื่องของ APEC อันนั้นผมขออนุญาตไม่พูดนะครับเนื่องจากมันค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะแต่ว่าเอาสรุปง่ายๆคือสภาพยุโรปเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการที่ต้องการจะปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองที่อยู่ในสภาพยุโรปเขาพูดหลักการไปจนถึงขนาดที่ว่าถ้าประเทศไหนนะครับที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสภาพยุโรปเนี่ยประเทศนั้นจะต้องมีมาตรฐานในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทัดเทียมกับมาตรฐานของทาง EU ก็คือ GDPR นี่แหละซึ่งถ้าสมมติว่าคุณไม่มีมาตรฐานเหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะโอนถ่ายข้อมูลนะฮะระหว่างประเทศนั้นกับประเทศในสภาพยุโรปอันนี้คือหลักการประมาณนี้คำถามก็คือแน่นอนครับระบบเศรษฐกิจของประเทศเราเอ้ยของบนโลกเราเนี่ยมันมีการเคลื่อนย้ายข้อมูลตลอดเวลาเนาะเรานึกสภาพพลเมืองยุโรปมาเที่ยวประเทศไทยเขาซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลอ้าวอย่างเงี้ยเรามีระบบข้อมูลป้องกันข้อมูลยังไงชาวต่างชาติมาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีข้อมูลด้านสุขภาพเรามีระบบในการดูแลยังไงดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีประเด็นว่าประเทศไทยก็เลยพยายามที่จะออกตัวพระราชบัญญัตินะครับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งสถานการณ์ล่าสุดก็คือมีการรับฟังความคิดเห็นนะครับเป็นร่างที่นะครับมีการสรุปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวต้องมีการเสนอเข้าตามกระบวนการเข้าครม.เข้าสภาต่อไปนะครับผมขอไปอย่างเร็วๆเนาะอีกประเด็นนึงในภาคเอกชนเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับคือพยายามที่จะมีร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่ในภาครัฐล่ะภาครัฐการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับก็อยู่ภายใต้พรบข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คืออย่างที่ผมพูดไปครับประชาชนก็ยังไม่มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่อยู่ในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่าอันนั้นเราก็พูดกันตรงๆนะครับเราไม่แน่ใจว่าการเชื่อมโยงข้อมูลประเทศไทยเราไม่ได้มีลักษณะของการออกแบบนะฮะอย่างผมไปสัมภาษณ์เนี่ยอย่างญี่ปุ่นนะครับการเข้าถึงข้อมูลในลำดับชั้นเนี่ยเช่นถ้าเป็นเจ้าหน้าที่มันจะมีลำดับขั้นเนาะนะฮะเจ้าหน้าที่ในระดับสูงอาจจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในหลายเลเยอร์นะครับแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ระดับล่างๆเนี่ยอาจจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ในบางประเด็นอย่างเงี้ยประเทศไทยเราไม่มีการออกแบบโครงสร้างของข้อมูลนะครับและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ชัดเจนมันทำให้เราก็ไม่มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราให้กับหน่วยงานนึงไปโดยเฉพาะ
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อย่างเงี้ยทำไมมันจะมีระบบการป้องกันที่ดีหรือเปล่านะครับผมนอกจากนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจคืออย่างที่บอกครับข้อมูลส่วนบุคคลคือถ้าเป็นบริษัทเนี่ยบริษัทเขาจะมีระบบในเรื่องของการตรวจสอบเนาะมันจะมีเรื่องของภาษีนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแต่เราก็พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลนะครับของนิติบุคคลบางประเภทนะครับที่เขามักจะว่ามักจะอ้างว่ามันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเช่นมูลนิธิอย่างเรื่องของวัดข้อมูลพวกนี้มันมีใครตรวจสอบก็มีสื่อมวลชนที่หนึ่งนะเขาให้ข้อมูลว่าเนี่ยเขาเคยจะขอข้อมูลเกี่ยวกับเหมือนประเด็นตอนนี้ครับเรื่องเงินบริจาควัดจากหน่วยงานของรัฐแต่ปรากฏว่าเขาไม่สามารถให้ข้อมูลได้เขาบอกว่าให้ไปขอแต่ละวัดเองอย่างเงี้ยมันก็เป็นประเด็นซึ่งมันเกิดขึ้นนานแล้วนะแต่ว่าอาจจะมามีข่าวในช่วงนี้นะครับคราวนี้นะครับเราก็เลยพูดถึงตัวพรบข้อมูลส่วนบุคคลนะครับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ก็พูดไปแล้วเนาะเพียงแต่ว่าที่มันมีประเด็นจากการที่เราศึกษาวิจัยอะครับคือมันก็มีความน่ากังวลอยู่ประการนึงก็คือแม้เราอยากจะให้มีตัวร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยแต่ก็ผู้ให้สัมภาษณ์นะครับเขาก็มีความกังวลว่าจริงๆแล้วเราด้วยความที่ประเทศไทยเคยชินอะเราเคยชินกับการที่บริษัทประกันโทรมาแล้วก็รู้ข้อมูลเรามาจากไหนก็ไม่รู้คือเราเคยชินกับลักษณะนั้นน่ะแล้วถ้าสมมุติเราจะนำหลักการของสภาพยุโรปมาใช้อย่างเต็มสตรีมนั่นหมายความว่าต่อไปบริษัทนะครับทุกบริษัทที่มีข้อมูลของลูกค้าคุณต้องมีการจัดเก็บระบบข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมันจะทำยังไงที่มันจะสามารถที่จะดูแลหรือกำกับตรงนั้นได้นะฮะคือถ้าบริษัทใหญ่เขาอาจจะมีทุนแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทเล็กๆล่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ให้ความสนใจนะสรุปผลการศึกษาครับคือผู้วิจัยนะฮะมองว่าการเกิดพรบข้อมูลข่าวสารของราชการเนี่ย20 กว่าปีนะครับเราพบว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยคือโดยภาพรวมมันก็ดีขึ้นแนวโน้มของการวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเนี่ยส่วนใหญ่จะวินิจฉัยให้มีการเปิดเผยนะครับเพียงแต่ประเด็นคือเรื่องของการนำไปใช้ประโยชน์คือเราไม่มีการกำหนดว่าข้อมูลที่จะเปิดเผยเนี่ยมันควรจะมีลักษณะไหนควรจะต้องเป็นไฟล์แบบใดอะไรที่ควรจะขึ้นเว็บไซต์อ่ะที่ประชาชนไม่ควรจะต้องไปขอเราพูดแค่ว่าหน่วยงานต้องเปิดเผยแต่เราบอกว่าโอเคเปิดเผยอาจจะไปติดบอร์ดหน้าสำนักงานและประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดล่ะจะเข้าถึงหรือเปล่าเรายังไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองส่วนบุคคลในภาคเอกชนที่เป็นกฎหมายกลางนะฮะจริงๆมันมีจะมีกฎหมายย่อยๆของมันอยู่นะครับเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อันนั้นก็มีอยู่แต่เรายังไม่มีกฎหมายกลางแล้วเราก็มีกฎหมายของรัฐนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่ถ้าเทียบกับมาตรฐานในทางระหว่างประเทศเนี่ยก็คงจะต้องมีการดำเนินการนะครับข้อเสนอแนะครับคราวนี้เราก็เลยมองว่ามันคงจะต้องมีการพูดถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะมีการนิยามนะครับในตัวกฎหมายฉบับนี้นะครับโดยเรามองว่าอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีออกพระราชบัญญัติใหม่แหละแต่แก้ไขพระราชบัญญัติเดิมนะฮะว่าข้อมูลข่าวสารสาธารณะคืออะไรนะครับอีกเรื่องนึงคือการวินิจฉัยเนี่ยคงต้องชั่งประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนตัวนะครับจะทำยังไงให้มีเกณฑ์ในการพิจารณานะครับจริงๆถ้าเราดูคำวินิจฉัยมันก็มีอยู่แล้วแต่ทำไงให้ผู้ใช้งานเนี่ยเขารู้สึกมั่นใจนะครับการกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลรูปแบบของข้อมูลที่ไปใช้ประโยชน์ได้นะการแปรผลข้อมูลให้ประชาชนเขาถึงได้ง่ายนะครับรวมสุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับคนจะต้องมีกฎหมายเรื่องการฟ้องป้องกันการฟ้องหมิ่นประมาทเพื่อปิดปากนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็ผู้วิจัยก็มองว่าก็คงจะต้องมีการตราตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้แหละนะครับเพียงแต่คงจะต้องมองเรื่องของความเหมาะสมข้อยกเว้นของกฎหมายเราจะไม่ใช้บังคับกับธุรกิจในรูปลักษณะไหนหรือถ้าจะใช้บังคับหมดจะต้องให้เขาเตรียมการไหมแล้วถ้าสมมติจะมีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้ทำหน้าที่แค่วินิจฉัยชี้ขาดความเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะแต่ต้องทำหน้าที่ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเห็นความสำคัญของการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในมือเราจะทำยังไงให้มันเกิดแนวโน้มตรงนั้นนะครับแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะโดยหลักการต้องได้รับความยินยอมถามว่าถ้าสมมติภาครัฐจะอ้างบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ความสมดุลจะอยู่ตรงไหนนะซึ่งเคสเนี้ยถ้าในรายงานการวิจัยก็จะพูดถึงเคสที่มีปัญหาระหว่างอเมริกากับสภาพยุโรปนะครับ
แล้วก็ถ้าสมมุติจะขออนุญาตตรงนี้ก็คงจะต้องเข้าถึงข้อมูลนะครับคงต้องขอจากศาลไหมนะฮะการกำหนดหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลการเยียวยาบทลงโทษนะครับรวมถึงถ้าพรบข้อมูลข่าวสารของราชการก็ต้องพูดถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลก็ต้องยกระดับมาตรฐานตรงนี้ด้วยเน้นเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นของบุคคลธรรมดานะแล้วก็สุดท้ายความเชื่อมโยงของกลไกนะฮะของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกับข้อมูลข่าวสารกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลจะเชื่อมโยงการทำงานกันยังไงนะเพื่อให้เกิดปัญหาหรือการตีความที่มันแตกต่างกันนะครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณมากนะครับก็ในเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์นี่มันมีกติกามากมายนะครับเพื่อให้การใช้สิทธิ์มันเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับสิทธิ์ในการข้อมูลข่าวสารนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าจะมันเราจะ new normal เนี่ยมันมีกติกาเยอะมันมีขั้นตอนเยอะจะต้องทำยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ขอเรียนเชิญทางท่านดร.กิจวัฒน์นะกิจวัฒน์นะครับว่ามีความเห็นอย่างไรบ้างครับครับผมขอบคุณท่านผู้นำเสนอทั้งสองท่านนะครับผมกิจวัฒน์นะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องออกตัวกันว่าเป็นเหมือนข้อใดไม่เข้าพวกในบนโต๊ะนี้นะทั้ง3ท่านเป็นมาจากนิติศาสตร์ผมอยู่ทางด้านการเมืองการจัดการปกครองรัฐประศาสนศาสตร์อะไรพวกนี้นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็กฎหมายก็เป็นพื้นฐานของการปกครองนะครับโดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นซึ่งก็เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับฉะนั้นเป้าหมายของผมในวันนี้ก็จะไม่ใช่มาคอมเมนต์ในเชิงเนื้อหาหรืออะไรเพียงแต่ว่าเป้าหมายของผมคือเนื่องจากผมอ่านเปเปอร์เป็นหลักนะครับแล้วก็เป้าหมายคือจะทำยังไงใหเปเปอร์หรือว่าการนำเสนอในการเขียนเปเปอร์เพื่อไปตีพิมพ์ในผู้อ่านที่กว้างขึ้นเนี่ยสามารถเข้าใจได้แล้วก็เหมาะสำหรับอ้างอิงในอนาคตได้ดีขึ้นนะครับผมของท่านอาจารย์ปฐมาสุกำบังนะครับก็ในเรื่องมาตรการทางกฎหมายไม่ใช่เรื่องนิติธรรมนะครับกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนะครับในการอินโทรดักชันของเปเปอร์อะไรพวกนี้ดีมากนะฮะแล้วก็สำรวจวิเคราะห์สังเคราะห์เนื้อหาจากทั้ง4ประเทศที่จันว่ามาฝรั่งเศสเยอรมันไทยแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยนะครับมีเคสต่างๆดีมากแล้วผมอ่านเห็นภาพเข้าใจไหมว่าจะมาจากพื้นฐานต่างกันเนี่ยผมก็จับประเด็นได้จากกรณีที่ท่านยกตัวอย่างมาได้ดีนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องศาลบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเรื่องความชอบธรรมเนี่ยแล้วก็บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญแม้โดยเรื่องความชอบธรรมโดยหลักการมันเป็น abstract ค่อนข้าง abstract มากๆแต่ว่ามันมีผลในทางปฏิบัติและมีผลกระทบต่อการบริหารภาครัฐของไทยสูงมากนะฮะดังที่เราอยู่ในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญมีผลสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างมากนะครับข้อเสนอในทางการบริหารเนี่ยของฝ่ายบริหารเสนอไปหลายครั้งมันถูกจำกัดโดยบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ปฐมาก็ได้ให้ข้อมูลได้ให้ข้อเสนอเชิงนโยบายแล้วก็ที่มีเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับเช่นเรื่องของการสรรหาผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่มีความมีภูมิหลังหรือว่ามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านกฎหมายมหาชนนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าจะมีภูมิหลังที่หลากหลายมากนะครับเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแพ่งมาตัดสินอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นข้อเสนอที่ดีมากนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้ามีการพัฒนาไปแนวทางนั้นก็จะเกิดผลดีนะครับทีนี้ในอย่างไรก็ตามผมขอเสนอในเรื่องโครงสร้างของบทความนะฮะอาจารย์ปฐมานำเสนอพรีเซนต์เนี่ยตะกี้เนี่ยได้ดีมากผมคือ follow การพรีเซนต์ของอาจารย์ได้ง่ายกว่าการอ่านจากเปเปอร์นะฮะเพราะว่าอาจารย์ขึ้นมาอาจารย์ก็นิยามมาก่อนว่าโอเคอาจารย์จะใช้นิติรัฐนิติธรรมแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าทั้งสองคำมันความหมายใกล้เคียงกันพัฒนาการมาจากเยอรมันกับอังกฤษเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆมันเป็นคำเดียวกัน interchangeable แต่อย่างไรก็ตามในเปเปอร์อาจารย์ไม่ได้เริ่มมาจากตรงนั้นมันก็เลยตามยากกว่านะฮะแล้วก็เข้าใจผู้ฟังในห้องเนี้ยนะครับจะเข้าใจได้ดีกว่าการตามจากเปเปอร์ฉะนั้นผมว่าโครงสร้างของบทความอาจจะต้องอาจารย์อินโทรนิยามนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องบอกว่าโอเคต่อไปจะใช้คำนี้อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็รวมถึงวัตถุประสงค์ของอาจารย์พูดในการพรีเซนเทชันแต่ในเปเปอร์อาจารย์ไม่ได้บอกว่าเป้าหมายของเปเปอร์เนี่ยคืออะไรนะครับอย่างไรก็ตามครับก็เป็นเคสที่เป็นเปเปอร์ที่หนามากนะฮะก็เพราะมีเคสที่ชัดเจนหลายเคสมากเลือกตัวอย่างกฎหมายคำให้สัมภาษณ์หรือแม้แต่ถ้อยแถลงข้อวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยอันเนี้ยเห็นภาพชัดเจนครับก็
นั่นคือความหมายโดยรวมนะครับผมก็จะจำกัดโดยเวลานะฮะจะรีบไปนะครับโอเคอีกท่านหนึ่งนะครับโพสิชันนี้รู้สึกว่าเกินมา2นาทีแล้วใช่ไหม อีกเปเปอร์หนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐนะครับบังเอิญว่าผมก็ได้ทำงานวิจัยแล้วก็บางอย่างเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของรัฐผ่านเว็บไซต์นะโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในไทยเองด้วยแล้วก็ในอเมริกาเนี่ยฮะก็จะอันนี้ก็จะมีส่วนที่ผมพอจะเชื่อมโยงได้บ้างกับประสบการณ์ส่วนตัวนะครับในบทความแล้วก็การนำเสนอของอาจารย์ธนาชัยนี่ก็เป็นสตรัคเจอร์คล้ายๆกันนะครับทั้งในตัวบทความทั้งในการนำเสนอนะครับอาจารย์ได้วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากของไทยเองแล้วก็ของประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ดีมากครับทั้งสองเปเปอร์เนี่ยนะครับผมว่าถ้าเมื่อมีการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นเปเปอร์ที่ใช้ reference ได้อ้างอิงในเพื่องานวิจัยในอนาคตเนี่ยได้ดีมากทั้งสองเปเปอร์นะครับการเขียนของท่านอาจารย์ธนาชัยและคณะนะครับก็เขียนเรียบเรียงดีอ่านเข้าใจง่ายนะครับบางประเด็นมีการยกเคสที่จากประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง10ท่านใช่ไหมฮะค่อนข้างดีแล้วก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนแล้วก็ข้อถกเถียงของอาจารย์มันเป็นประเด็นสำคัญที่ใช้อยู่ที่เขาถกเถียงกันในวงวิชาการปัจจุบันคือบาลานซ์ระหว่าง transparency กับ privacy อาจจะซึ่งอาจจะรวมถึงบาลานซ์ระหว่าง transparency กับ security ด้วยอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับท่านอาจารย์ปฐมาคืออาจารย์ธนาชัยให้ข้อเสนอเชิงนโยบายและเชิงบริหารจัดการที่ชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ใช่แบบเสนอเคสมาแล้วก็ทิ้งเราไปอยู่ในความว่างเปล่าเงียบเหงาอะไรนี่นะฮะโดยเฉพาะอย่างท่านพูดเรื่องข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยราชการนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาจะว่าโลกแตกก็ไม่ได้แต่ว่ามันคือเมื่อเราต้องการในฐานะนักวิจัยที่จะหาข้อมูลจากเว็บไซต์หน่วยราชการหรือระดับท้องถิ่นระดับส่วนราชการส่วนกลางก็ดีเนี่ยเราก็จะพบปัญหาคล้ายๆกันนะครับคือเขาก็ให้ข้อมูลไว้อย่างนั้นแต่ว่าใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับหรือว่าไม่ครบถ้วนไม่อัปเดตอย่างเงี้ยฮะแล้วบางทีเขาก็พยายามสร้างเว็บไซต์ที่หลีกเพื่อเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยให้ออกไปอีกเว็บไซต์ต่างหากหนึ่งโดยเว็บไซต์หลักเขาก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรอะไรเงี้ยฮะอันนั้นก็มีหลายเคสนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาที่ตัวหน่วยงานราชการนะครับโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเนื่องจากปัญหาด้านบุคคลนะครับส่วนใหญ่เว็บไซต์ก็จะถูกพัฒนาโดยฝ่ายแผนนะครับนโยบายและแผนหรือกองวิชาการอะไรพวกนี้ซึ่งบุคลากรเหล่านี้นะครับมีความรู้ความสามารถที่จำกัดมากในการใช้การทำเว็บไซต์รวมถึงการดูแลเว็บไซต์หรือแม้แต่เราจะไปพูดถึงการทำอินโฟกราฟิกเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็ไปนึกถึงอินโฟกราฟิกของรัฐบาลที่ออกมาประมาณปี2ปีที่แล้วซึ่งหน้าตาก็สวยงามมากนะฮะซึ่งมันประเด็นของผมคือมันต้องใช้ทรัพยากรมนุษยากรเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรพอสมควรนะฮะฉะนั้นจึงจะทำให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตรงนี้มันบางทีมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาเองที่ไม่อยากเปิดแต่ว่าโดยศักยภาพเขาทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นอยู่นะครับในหลายประเด็นของท่านอาจารย์ธนาชัยมีการยกตัวอย่างเคสที่ชัดเจนฮะแต่บางเคสเนี่ยผมว่าอาจจะต้องใช้ประโยชน์จากคำให้สัมภาษณ์ของทั้ง10ท่านเนี่ยมากหน่อยเพราะว่าอาจจะบางทีลิสต์เป็นรายการมาแล้วมันไม่เห็นภาพนะครับมีบางเคสที่พูดถึงบริษัทนึงเนี่ยอันนั้นชัดเจนดีนะครับแต่หลายเคสที่พูดถึงข้อจำกัดของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับผมว่าถ้ามีตัวอย่างที่ชัดเจนอะไรเงี้ยนะครับจะช่วยให้เปเปอร์นั้นดีขึ้นมากนะครับไปอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าก็จะประเด็นหนึ่งที่เอาอาจจะต้องพูดด้วยว่านอกจากเราในฐานะนักวิจัยนักวิชาการเนี่ยที่ใช้ต้องการข้อมูลข่าวสารรวมถึงนักข่าวแล้วเนี่ยจริงๆแล้วประชาชนเขาเข้าไปดูอะไรกันบ้างนะครับอันนี้อาจจะต้องเป็นประเด็นสำคัญในการทำวิจัยครั้งต่อไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพียงแต่ว่าเราบอกว่าข้อมูลเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ว่าด้านหนึ่งก็คือประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาใช้ทำอะไรแล้วก็หน่วยงานราชการควรจะเปิดสำหรับประชาชนทั่วไปส่วนนักข่าวนักวิชาการนักวิจัยพวกนี้อีกแบบหนึ่งหรือเปล่าอย่างนี้นะฮะรวมถึงว่าburden หรือภาระผูกพันของหน่วยงานราชการเนี่ยนะครับที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเนี่ยเราจะจัดสรรงบประมาณหรือจะมีช่องทางอย่างไรในการพัฒนาศักยภาพเข้าตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นของผมที่ฝากไว้ครับขอบพระคุณนะครับก็เรื่องข้อมูลข่าวสารก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะของภาครัฐเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่ควรเข้าถึงได้นะครับผมเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานนึกว่าร้านขายดอกไม้นะครับเพราะมันจะเป็นรูปผู้บริหารยื่นดอกไม้ให้กันนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะอยากจะสื่อสารอะไรนะครับแต่ข้อมูลสำคัญที่เราอยากดูบางทีมก็ไม่เจอนะครับก็เป็นช่วงเวลาของทางเวทีข้างล่างแล้วนะครับผมได้รับคำร้องขอมาบอกว่าให้เปิดโอกาสให้ถามนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับยกมือแล้วก็ขอใช้เวลาท่านละประมาณสัก2นาทีนะครับก่อนที่ผมจะเลยเวลาไปมากกว่านี้นะครับครับผมเชิญเลยครับพี่วรัญชัยครับจดแจ้งชื่อพรรคใหม่ยังพี่ทางนู้นพี่วรัญชัยมายืนรอตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเชิญเลยนะครับผมนายชาติพฤษภาขออนุญาตถามนิดหนึ่งของอาจารย์ปัทมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถือว่าเป็น new normal หรือไม่ที่ว่ากฎหมายทุกฉบับเมื่อผ่านรัฐสภามาแล้วเนี่ยซึ่งเป็นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ออกกฎหมายมาใช้ทุกคนแต่กลับต้องให้สู่ศาลรัฐธรรมนูญตีความเนี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็น new normal มั้ยประเด็นที่1ประเด็นที่2รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันปี60ประกาศใช้เมื่อ6เมษายนปีที่แล้วปัจจุบันนี้ก็ปีเศษนะครับตั้งแต่มาตรา4ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเสรีภาพได้รับความคุ้มครองในหมวด1พอมาหมวด3มาตรา25 27 33และ44เสมอภาคในกฎหมายเสรีภาพได้รับความคุ้มครองสิทธิในการเสนอความคิดเห็นและการชุมนุมกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนไว้แต่ปรากฏพอมีการยกเลิกหรือห้ามไม่ให้มีการกระทำซึ่งผมเอาประเด็นมาคุยในทางวิชาการในเหตุการณ์ใหม่และใหญ่และใกล้ตัวแนวโน้มในอนาคตในภายภาคหน้าคดีเหล่านี้แทนที่จะมาสู่ศาลปกครองซึ่งอยู่หน้าถนนถัดจากที่ประชุมเหล่านี้มันจะมุ่งไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ประการใดครับขอบพระคุณครับใช่ครับผมเดี๋ยวรวมตอบทีเดียวครับเชิญที่วรัญชัยครับไมค์มาแล้วครับตรงนั้นก็ได้พี่มันจะขึ้นบนเวทีอยู่แล้วเชิญเลยครับแหมผมไม่ได้ขึ้นเวทีเลยท่านก็แซวผมอยู่เลยว่างานไหนไม่มีวรัญชัยก็ขาดไปสักอย่างนึงผมเป็นนักการเมืองผมเป็นผู้สมัครส.ส.ก็คนรู้จักเยอะเป็นผู้ประสบการณ์ทางการเมืองมากสมัครส.ส.มา10สมัยอาจารย์ทวินวดีรู้จักกันดีมากผมเสียดายที่เมื่อเช้ามาไม่ทันผมเมื่อเช้าไปพูดในสภาเรื่องปัญหากรุงเทพเสียดายมากผมอยากจะกราบเรียนถามนะครับก่อนจะกราบเรียนถามนี่แม่ผมเสียดายหัวข้อเมื่อเช้าเหลือเกินสถาบันการเมืองเสาหลักประชาธิปไตยบทบาทชุมชนอะไรพัฒนาประชาธิปไตยธรรมาภิบาลเสมอภาคเลยดีมากเลยครับแต่ว่านั่นมันผ่านไปแล้วก็เลยจะมากราบเรียนถามเลยนะครับอย่างคำถามแรกคำถามอาจารย์ปัทมาเลยหลักนิติธรรมกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายผมก็เลยอยากจะเรียนถามว่าจะตรวจสอบความชอบธรรมนี้จำเป็นจะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่จะต้องเป็นประชาธิปไตยไหมถ้ารัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเช่นในยุคปัจจุบันนี้เราจะเอารัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตรวจสอบเพื่อหาความชอบธรรมเนี่ยมันได้หรือไม่มันไม่น่าจะได้นะผมว่าเพราะงั้นนี่น่าเสียดายมากผมจึงเสียดายมากที่การสัมมนาวันนี้ทั้งวันเนี่ยถ้ามีการถ่ายทอดสดให้คนฟังทั่วประเทศคนจะได้ความรู้เยอะเราไลฟ์ออก Facebook ครับทั่วโลกครับใช่ของดีๆนำเข้าข้อมูลเป็นเท็จไม่ได้ด้วยพี่อันตรายมากใช่ๆนะครับให้ผมถามให้จบก่อนเนี่ยเพราะงั้นของดีๆมีประโยชน์ผมเสร็จจากนู่นที่สภาเมื่อตอนเที่ยงบ่ายก็เลยรีบมานี่ก็เห็นคนน้อยมากก็เสียดายตรงนี้แหละครับคือเราจะใช้ได้หรือไม่ใช้ได้กับรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นใช่ไหมถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยไม่น่าจะเอามาใช้ได้นะครับมาถามท่านอาจารย์ธนาชัยมาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐและการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูลผมก็เลยมาเรียนถามว่าที่ท่านตั้งหัวข้อท่านพูดนี่นั่นแปลว่าในยุคประชาธิปไตยใช่ไหมถ้าในยุคนี้เนี่ยท่านจะเข้าถึงได้อย่างไรทุกวันนี้ในยุคนี้เข้าถึงได้ไหมมันเข้าถึงยากครับรวมทั้งข้อมูลข่าวสารด้วยเข้าถึงไม่ได้เลยเพราะอะไรในยุคนี้และนอกจากนั้นปกป้องคุ้มครองเขาก็ปกป้องคุ้มครองไม่ได้อีกผมไปถูกตำรวจจับคดีสกายวอล์ก
ผมต้องขึ้นโรงขึ้นศาลอยู่ต่อมาอีก3คดีผมไม่ไปร่วมเลยครับท่านครับไม่ว่าจะเดินทางไปกองทัพบกไม่ว่าจะเป็นที่ลาดดำเนินผมก็ไม่กล้าไปอีกแล้วแล้วก็มาล่าสุดก็เดินทางไปยื่นหนังสือทำเนียบ3คดีผมก็ไม่กล้าไปเพราะผมยังติดคดีอยู่ที่สกายวอล์กอยู่นี่ครับนี่คือผมเป็นผู้สมัครส.ส.ไปแค่ยืนดูเฉยๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาเรียนถามทั้งสองท่านนี่ว่าตรงนี้นะท่านคิดว่าจะได้ใช้ในยุคที่เป็นปฏิการนี้อย่างไรหรือไม่คำถามสุดท้ายครับผมอยากจะเรียนถามว่าเคยเรียนแต่ว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศไม่มีกฎหมายใดที่จะมาสูงกว่ารัฐธรรมนูญและเผอิญในยุคนี้เอามาตรา44หรือเอายกเว้นอะไรเนี่ยมาเหยียบย่ำทำให้เสรีภาพของรัฐธรรมนูญสูญหายไปเนี่ยตรงนี้มันเคยมีไหมในประเทศไทยและในโลกมีไหมแบบนี้นี่ครับมันสิ่งที่ผมอยากจะเรียนถามแล้วก็ขอฝากนิดหนึ่งครับทำยังไงถึงเราจะได้นักกฎหมายที่เป็นนักประชาธิปไตยไม่ไปรับใช้ผู้ยึดอำนาจนี่แหละยังได้ถ้าได้สี่ท่านนั่งข้างบนดีท่านคงไม่ไปรับใช้แน่นอนนะครับอันนี้ก็ขอฝากด้วยว่าทำยังไงถึงจะมีจิตสำนึกนะครับสุดท้ายนี้ไหนๆท่านอาจารย์ถวินวดีท่านก็จะบอกบรรทัดฐานใหม่ของการปฏิรูปประชาธิปไตยทำอย่างไรจะไปให้ถึงก็เรียนถามอาจารย์ถวินวดีเดี๋ยวท่านจะมาตอบนี่ด้วยว่าสุดท้ายนะครับไปให้ถึงได้เพราะหนึ่งรัฐบาลนี่เข้มแข็งไม่ถูกเขาไล่ถ้ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งถูกเขาไล่นี่จบกันเลยไม่ต้องไปเอ่ยชื่ออันที่สองมวลชนภาคประชาชนออกมารักสื่อมวลชนพากันมาประโคมข่าวไล่เป็นสีนู่นสีนี่ใช่หรือไม่ถ้าจะเสริมด้วยก็ได้และสุดท้ายครับท่านผู้มีรถถังปืนใหญ่ผู้มีกำลังอำนาจมายึดอำนาจนักวิชาการประชาธิปไตยตามไม่ทันบุษาพูดจะตายถูกเป็นแบบนี้แล้วทำไงบ้านเมืองเราถึงจะพ้นจากนี้สักทีหนึ่งนี่เลยคือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนถามสุดท้ายนี้แล้วรัฐธรรมนูญอีกครับถ้าร่างมาแบบไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วมันจะไปประชาธิปไตยให้ไปถึงได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนถามเพราะฉะนั้นผมจะฟังท่านทั้งหมดเลยในตอนท้ายนะครับขอกราบขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณขอเสียงปวกมือดังๆหน่อยครับขอเสียงปวกมือให้พี่วรัญชัยด้วยแล้วกันเดี๋ยวท่านวิทยากรตอบนะครับคนอะไรมีสุดท้ายได้4ครั้งครับไม่ธรรมดานะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคำถามโอ้แต่เป็นคำถามใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะขออนุญาตตอบคำถามแรกก่อนนะคะที่ท่านถามมาว่าเราบอกว่าให้รัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนวินิจฉัยกฎหมายที่รัฐสภาออกมันก็ย้อนกลับไปตรงนั้นนะคะว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากยกอำนาจสูงสุดให้รัฐสภา supremacy of the parliament เนี่ยเราจะยอมรับระบบนั้นหรือเปล่านะคะไอ้การตั้งคำถามว่าองค์กรใดจะมีบทบาทในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ตั้งแต่เขาตอบกันมาตั้งนานแล้วนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่จะมาชี้ขาดด้วยระบบตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันการให้ศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจเนี่ยมีคนตั้งคำถามว่าแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นอำนาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญหรือเปล่าคำถามนี้ก็จะมีข้อคำตอบซึ่งในเชิงวิชาการเนี่ยฮันเคียวเซนตอบมาแล้วว่าดูที่องค์กรในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญว่าเป็นองค์กรใดที่ใช้อำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญอย่างเช่นฝรั่งเศสยึดถืออำนาจอธิปไตยเป็นของชาติใช่ไหมคะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งคำว่าชาติของเขาเนี่ยเหมือนสมมติว่าแผนที่ฝรั่งเศสเนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นจิ๊กซอต่างๆนานาประชาชนแต่ละคนเนี่ยถือว่าไม่ได้มีอำนาจอธิปไตยนะคะอำนาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดเนี่ยเขาเรียกว่าอำนาจที่เป็นของชาติแต่บ้านเราขออนุญาตนะคะว่าคำตอบที่บอกว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจนี้ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นองค์กรจัดให้มีรัฐธรรมนูญจะตีความจะชี้ขาดสุดท้ายยังไงมันจะมีการตอบโต้กันด้วยการใช้อำนาจอยู่ในตัวศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจนั้นน่ะ
จะต้องผูกพันโดยรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเขียนให้ใช้อำนาจได้เท่าไหร่จะต้องใช้อำนาจเท่านั้นกฎหมายเขียนให้ใช้อำนาจได้เท่าไหร่จะต้องใช้อำนาจเท่านั้นถ้าละเมิดไปจากหลักนี้นะคะสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญจะต้องถูกตรวจสอบซะเองเพราะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตามทฤษฎีของฮันส์เคลเซนหรือแม้แต่ซิเจโรหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยมันมีจัดลำดับชั้นเอาไว้ว่าศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นองค์กรที่ได้รับมอบอำนาจมาเหมือนกันศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นองค์กรสูงสุดนะคะอันนี้คือส่วนที่หนึ่งแล้วใช้อำนาจตอบโต้กันได้ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าพัฒนาการมันจะต้องเกิดสมดุลมันต้องปล่อยให้เป็นพฤติกรรมนะคะวัฒนธรรมทางการเมืองของเรานั่นเองนะคะแล้วท่านถามมาอีกว่าคำถามที่บอกว่าต่อไปนี้สิทธิต่างๆมีการโต้แย้งกันแล้วเนี่ยจะย้อนกลับไปว่าคดีจะไปที่ศาลเยอะไหมแน่นอนค่ะเพราะตราบใดที่สิทธิเสรีภาพของเราเนี่ยอาจจะแค่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเห็นชัดแล้วมันถูกละเมิดหรือแม้แต่ไม่มีในรัฐธรรมนูญแต่เรามองว่าเป็นสิทธิมนุษยชนของเราเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้เนี่ยแต่สากลยอมรับสากลโลกนี้ประเทศไหนก็ยอมรับเนี่ยมันต้องถ้าถูกกระทบเราต้องมีช่องทางให้เราเรียกร้องหรือได้รับการปกป้องนะคะอันนี้แน่นอนแนวโน้มจะเป็นเช่นนั้นนะคะแต่คำถามของคุณวรัญชัยเนี่ยที่บอกว่ารัฐธรรมนูญต้องมีความชอบธรรมไหมอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ใหญ่มากๆนะคะสำหรับบ้านเราที่บอกว่าอำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญเนี่ยหรือหลายคนบอกว่าอำนาจอธิปัตย์เนี่ยควรจะอยู่ที่ใครนะคะเป็นคำถามที่คิดว่าเราอาจจะตอบไม่ได้ด้วยคนเดียวแต่คนไทยทั้งประเทศต้องช่วยกันตอบคำถามนี้เราจะยอมรับที่มาของการใช้อำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญในรูปแบบใดอะไรนี้คือคำตอบนะคะแล้วคุณถามถึงในเรื่องของมาตรา44มาตรา44เนี่ยถ้าพูดในเชิงวิชาการเราเรียกว่ารัฐธรรมนูญอำนาจผู้ถูกไหมแล้วคุณถามว่าในประเทศอื่นๆเขามีไหมในฝรั่งเศสเคยมีมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีใช้อำนาจอย่างเงี้ยอยู่ในมาตรา17นะคะถ้าจำไม่ผิดนะเป็นมาตรา17ที่ให้อำนาจคล้ายๆเวลามีปัญหาวิกฤตบ้านเมืองเนี่ยรัฐประธานาธิบดีใช้อำนาจนี้ได้แต่ในสังคมฝรั่งเศสเขาใช้ในลักษณะที่เป็นข้อยกเว้นบ้านเราตอนนี้แม้แต่นักวิชาการกฎหมายมหาชนเองข้าราชการระดับสูงอะไรไม่ออกนึกอะไรไม่ออกเรียกหามาตรา44อันนี้ก็คือเป็นโจทย์ที่ในเชิงวิชาการจริงๆถ้าเราตอบเนี่ยตอบฟันธงได้ค่ะแต่ว่าเราต้องถามกลับไปเหมือนกันว่าประชาชนพลเมืองไทยเรายอมรับอะไรได้แค่ไหนค่ะขอบคุณค่ะโทษทีครับขออนุญาตนะครับตอบคำถามพี่วรัญชัยนะครับคือจริงๆตัวมาตรการในเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงใช้ประโยชน์แล้วก็การปกป้องคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับจริงๆเรามีกฎหมายในเรื่องพรบข้อมูลข่าวสารของราชการเนี่ยมา20กว่าปีแล้วนะฮะถามว่าทางผู้ใช้เองก็มองว่าตัวการออกแบบกฎหมายเนี่ยนะครับมันก็มาพร้อมกับแนวคิดของรัฐธรรมนูญ40มาคู่กันนะตัวกฎหมายมันออกแบบไว้ดีนะเราบอกว่าตัวกฎหมายมันต้องการที่จะสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองเนาะต้องการให้ประชาชนสามารถจะพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของตัวเองได้นะครับแต่ปัญหาของตัวกฎหมายฉบับนี้ซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้อยู่เฉพาะยุคนี้นะฮะยุคนี้ก็ยังเป็นในอดีตมันก็ยังเป็นอยู่คือผมมองว่าตัวแนวคิดหรือวัฒนธรรมในความเป็นราชการไทยที่เรามักจะแล้วแต่ผู้บังคับบัญชาคือข้าราชการปกติเนี่ยไม่กล้าที่จะตัดสินใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วข้อมูลอันนี้มันสามารถเปิดเผยได้มันสามารถให้กับผู้มาขอข้อมูลได้พอเขาเกิดความไม่มั่นใจเขาก็จะปิดประตูคือปฏิเสธไว้ก่อนเพื่อจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็อุทธรณ์ขึ้นมาละกันอุทธรณ์ขึ้นมาถ้าหัวหน้าผมวินิจฉัยว่ายังไงผมก็จะเปิดเผยตามนั้นแหละเพราะเขาก็กลัวความผิดซึ่งไอ้ประเด็นนี้ครับมันคงไม่สามารถจะแก้ได้แค่กฎหมายเพราะผมก็พยายามเสนอว่าจริงๆแล้วตัวกฎหมายมันออกแบบดีแล้วแต่ว่าจะทำยังไงให้มันเกิดวัฒนธรรมความเปลี่ยนแปลงในระบบราชการรวมถึงถ้าภาคประชาชนเองเห็นความสำคัญของการใช้กฎหมายฉบับเนี้ยเพื่อไปกระตุ้นว่าเฮ้ยประชาชนสามารถจะรู้ข้อมูลข่าวสารได้นะมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดนะครับเช่นเดียวกันจริงๆแล้วในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูลโดยเฉพาะคนที่ให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับถามว่ามันก็ไม่ง่ายเลยที่เราจะเชื่อมั่นหรือว่าจะยอมรับว่า
ระบบราชการนะครับหรือแม้แต่กระทั่งบริษัทเอกชนเนี่ยจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเราได้อย่างปลอดภัยแม้ผมนะจะเสนอว่าควรจะมีร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแต่ก็ยังเห็นว่ามันอาจจะมีช่องที่เวลาที่จะบังคับใช้แล้วมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะฮะกระทั่งตัวผมยกตัวอย่างที่เมื่อกี้ผมเกริ่นอย่างอเมริกาเองที่เขามีประเด็นกับสภาพยุโรปนะครับเรื่องเกี่ยวกับการทำเซฟฮาร์เบอร์เนี่ยเราก็มีประเด็นว่าสุดท้ายแล้วอเมริกาก็ไปใช้หลักว่าเพื่อความมั่นคงของรัฐที่จะไปเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทางสภาพยุโรปไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ไม่ให้การยอมรับเนี่ยมันก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าเอาเข้าจริงแล้วแต่ละประเทศอ่ะเราต้องการจะสร้างความสมดุลของการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูลขนาดไหนแล้วจะอ้างความมั่นคงแห่งรัฐนะครับในการจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้มากน้อยเพียงใดนะฮะถ้าประชาชนทั้งประเทศเห็นความสำคัญในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลแน่นอนรัฐก็ต้องกลัวที่มันจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเรามองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีการโทรมาขายประกันกันมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราอยากรู้ข้อมูลของใครเราก็ไปติดต่อคนที่เรารู้จักถ้าเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแน่นอนพื้นฐานความคิดเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่เห็นจำเป็นจะต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเลยนะครับมันก็คงจะต้องขับเคลื่อนไปในเชิงกฎหมายในเชิงความคิดความตระหนักหลายๆอย่างครับขอบคุณครับครับก็เวลาล่วงเลยมาเยอะจริงๆนะครับก็ผมขออนุญาตปิดเซสชันนี้เลยนะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรแล้วก็ผู้วิพากษ์ด้วยนะครับขอเรียนเชิญขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วขอเรียนเชิญดร.ถวินวดีนะคะมอบของที่ระลึกให้กับผู้วิพากษ์ด้วยนะคะ